ผมตั้งชื่อเรื่องวันนี้เป็นเรื่องที่รับกับสถานการณ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไอทีวีไม่ใช่สื่อเมื่อไม่ใช่สื่อคดีคุณพิธาก็รอดแต่การรอดอันนี้หลายคนอาจจะต้องมองว่ารอดเพราะวังปรับกลยุทธ์หรือปรับนโยบายบอกท่านเลยนะครับผมฟันธงก่อนตรงนี้ว่าวังไม่ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายเลยหน่วยวิเคราะห์ข่าวการเมืองของสุนัยทีวีในประเทศไทยมีความเห็นร่วมกันว่านี่เป็นเพียงการปรับกลยุทธ์เพราะว่าคดี112คุณอานนท์และอีกหลายๆคนยังถูกฟ้องร้องเป็นปกติยังจับเข้าคุกเป็นปกติในคดีเก่าๆสมัยประยุทธ์ที่ตั้งเรื่องไว้ดังนั้นการที่ไม่เอาเรื่องกับคุณพิธานี้เราจึงมองว่าเป็นการปรับกลยุทธ์ถ้าจะเปรียบง่ายๆนะครับถามว่าทำไมจึงปรับกลยุทธ์เรื่องนี้เดี๋ยวรายละเอียดผมจะเล่าให้ท่านฟังแต่ขอสรุปประเด็นให้ท่านเข้าใจก่อนว่าในเหตุในสมัยแผ่นดินเก่ารัชกาลที่9ถือได้ว่าการตัดสินใจของวังในแต่ละเรื่องในเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองแต่ละเรื่องนั้นเมื่อก่อนนี้มันไม่มี YouTube ไม่มีอะไรต่างๆเราก็ไม่ค่อยได้สื่อความหมายการเก็บข้อมูลยากแต่เราบอกได้อย่างหนึ่งว่าสำนวนไทยที่เรียกว่าน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือไม่ได้ถูกใช้เฉพาะในหมู่ประชาชนผู้ปกครองรัฐหรือวังที่กุมอำนาจสูงสุดในแผ่นดินที่แล้วเขาก็ใช้ครับถ้าเราดูกันง่ายๆคร่าวๆเหตุการณ์14ตุลา2516ในสมัยรัชกาลที่9นักประชาชนนักศึกษาลุกฮือขึ้นมาต่อต้านการปราบประชาชนที่หน้าวังเมื่อคืนการชุมนุมต่อเนื่องระหว่างวันที่13ตุลาคม2516ถึงเช้าวันที่14ตุลาคม2516เป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันประชาชนลุกฮือขึ้นจนกระทั่งขับไล่จอมพลถนอมประพาสวังต้องเรียกเข้าพบแล้วก็ขอให้ออกไปนอกประเทศนั่นแหละครับหลังจากนั้นในหลวงรัชกาลที่9ก็ประสิทธิ์ประสาทคำวันที่14ตุลาว่าวันมหาวิปโยคแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่านั่นแหละเป็นวันมหาปิติที่ประชาชนรวมกำลังกันลุกฮือขึ้นสู้เผด็จการสักทีตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475หรือจะเรียกว่าตั้งกรุงรัตนโกสินทร์มาเลยก็ว่าได้ไม่เคยมีการพร้อมอกพร้อมใจกันของพี่น้องประชาชนคนหนุ่มคนสาวลุกฮือขึ้นขับไล่เผด็จการทหารในเวลานั้นไม่เคยมีครับนั่นเป็นครั้งแรกดังนั้นช่วงนั้นเองครับกระแสที่เรียกว่าน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือผมเป็นคนหนุ่มคนสาวในช่วงนั้นได้เห็นแล้วถึงได้รู้ว่าโอ้พอมาถึงวันนี้บทเรียนนี้ผมเชื่อว่าวังยังใช้แนวคิดคำพังเพยนี้อยู่ถ้าเราจะมองอย่างง่ายๆอาจจะเห็นได้ครับว่าคุณพิธานั้นแม้ว่าจะถูกพักหน้าที่ไม่ได้ทำงานมา 2-3 เดือนทำโพก็กระแสขึ้นยังเป็นที่หนึ่งตลอดและที่สำคัญที่สุดการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่14พฤษภาบอกถึงกระแสน้ำที่ยังไหลเชี่ยวกรากอยู่ดังนั้นตรงนี้เองนะครับที่ผมใช้คำว่าวังปรับกลยุทธ์บางคนบอกเอ๊ะเป็นไปได้เหรอรัชกาลที่10นี่ไม่เคยกลัวอะไรนะผมขอให้ท่านเก็บความรู้สึกนั้นไว้ถ้ามี
ผมก็เชื่อว่าเช่นนั้นแต่ว่าสิ่งที่เรามักจะมองไม่เห็นเลยก็คือภาพสะท้อนเสียงจากวังผมยังใช้คำว่าปรับกลยุทธ์เรื่องของศาลรัฐธรรมนูญการตัดสินของศาลนั้นเราใช้คำว่าตัดสินในพระปรมาภิไธยคือตัดสินในนามของลายเซ็นในหลวงนั่นคือศาลทั่วไปศาลแพ่งศาลอาญาศาลจังหวัดต่างๆแต่ว่าการตัดสินในนามของศาลรัฐธรรมนูญนี้ผมอยากจะบัญญัติศัพท์ว่าตัดเสียงตัดสินในนามพระสุรเสียงนั่นคือเป็นเสมือนพระราชองค์การไกลๆเลยครับเพราะอะไรเพราะกฎหมายรัฐกฎหมายได้กำหนดกฎหมายรัฐธรรมนูญได้กำหนดเอาไว้ว่าคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญนั้นผูกพันทุกองค์กรครับดังนั้นคำว่าผูกพันทุกองค์กรก็หมายความว่าเป็นพระสุรเสียงของพระมหากษัตริย์นั่นเองถ้าใครจะบอกไม่เกี่ยวหรอกเพราะพระองค์อยู่เหนือการเมืองอันนี้เลิกคุยกันนะฮะผมไม่ต้องมาคุยกับผมหรือว่าถ้าจะคุยก็ไปคุยกันเองเพราะข้อเท็จจริงนั้นการรวมศูนย์อำนาจจริงๆมันได้เปลี่ยนโครงสร้างของการเมืองไทยแล้วดังนั้นโครงสร้างของการเมืองไทยนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นชัดเจนว่าเป็นราชาธิปไตยพระราชอำนาจทั้งหมดรวมศูนย์อยู่ที่ในหลวงครับผมพูดกับท่านวันนี้ผมให้ไม่ใช่ผมพูดเองก่อนที่จะมีการตัดสินคดีเมื่อวันที่24ผมคิดว่าหนังสือพิมพ์มติชนเมื่อวันที่21นะครับเมื่อวันที่21มกราคมนั้นเขาไม่ได้มีเจตนาอะไรเพียงแต่ว่าเหตุการณ์ต่างๆมันอธิบายเรื่องราวนักหนังสือพิมพ์อย่างคุณสุจิตวงเทศจึงได้เขียนบทกวีสั้นๆกรณีของเงินดิจิตอลเพราะว่าอยู่ในหน้าในหน้า3ของมติชนที่บอกรัฐบาลปะทะฝ่ายค้านเป๋าดิจิตอลแลนด์บิดความหวังความกลัวมันอยู่ในกระแสของเรื่องของเงินดิจิตอลแล้วเรารู้กันมานานแล้วว่ารัฐไทยนั้นระบบปกครองเรานั้นเป็นรัฐพันลึกอาจารย์ก็พูดใครก็พูดผมก็ย้ำกับท่านเพื่อถ้าเราจับประเด็นนี้ได้เราจะรู้ทิศทางเวลาวิเคราะห์การเมืองอาจารย์คุณสุจิตวงเทศเขียนบทกวีสั้นๆว่าใหญ่โตโออาร์รัฐบาลบริหารจัดการปลอดโปร่งไม่ยักษ์ตื้นติดกึกยักษ์ลึกติดกักไกลได้เป็นรัฐบาลแต่ไม่ได้มีอำนาจรัฐอันนี้เป็นความจริงนะครับอำนาจที่เราเห็นของรัฐบาลจะทำนู่นทำนี่ท่านจะเห็นองค์กรอิสระมันขวางได้หมดครับมันขวางได้หมดแล้วมันขวางถึงขนาดข่มขู่เลยอย่างป๊อปล่าสุดปปช.ข่มขู่เรื่องเงินดิจิตอลดังนั้นบทกวีของสุจิตนี้ได้บอกถึงความเป็นรัฐพันลึกของไทยวันนี้ผมจึงจะคุยกับท่านในเรื่องนี้เอาตัวละครเอกสองคนมาให้ท่านดูกันแล้วกันคือผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคก้าวไกลคืออาจารย์ปิยบุตรแล้วก็คุณพิธาเราเห็นข่าวคุณพิธารอดศาลรัฐธรรมนูญนี่ข่าวเมื่อวานนี้เช้าวันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหมดแล้วไม่เป็นไรครับพิธารอดศาลรัฐธรรมนูญตัดสินสมาชิกภาพส.ส.ไม่สิ้นสุดชี้ไอทีวีไม่ใช่สื่อแหมขอโทษนะฮะย้อนหลังกลับไป
4ปีที่แล้ว5ปีศาลรัฐธรรมนูญชี้ธนาธรพ้นส.ส.ปมถือหุ้นสื่อจริงๆไม่ได้เป็นสื่อทั้งคู่แล้วครับ ITV วันนี้ไม่ได้เป็นสื่อหนังสือพิมพ์วีรักษ์ไม่ได้ออกสื่อมานานแล้วครับดังนั้นไม่ใช่สื่อแต่ในวันนั้นถ้าเราดูสภาพแวดล้อมเราจะรู้ว่าพิธานั้นยังอ่อนกำลังของอนาคตใหม่ยังเกิดใหม่ไม่มีใครรู้จักแต่ว่าผู้มีอำนาจรัฐตัวจริงเนี่ยเขาช็อกเขาทำการยึดอำนาจจากทักษิณเขาเขียนรัฐธรรมนูญปี60ไอ้ยุทธเป็นตัวแทนเพื่อเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะให้พรรคเพื่อไทยตายพรรคเก่าแก่ในอดีตโตไม่ได้ให้พรรคพลังประชารัฐเข้มแข็งปรากฏว่าอยู่มีพรรคอนาคตใหม่ทะลุมา80เสียงแล้วเขาก็รู้ทิศทางของอนาคตใหม่ตัดไม้ตัดไฟแต่ต้นลมทันทีแต่มาวันนี้พิธาพอก้าวพอธนาธรถูกตัดสิทธิ์ยุบพรรคอนาคตใหม่มาเปิดพรรคก้าวไกลสิ่งที่ไม่คาดฝันแต่ว่ามันเป็นจริงและมีพลังนั่นก็คือการเลือกตั้งแล้วแถมพูดบนเวทีเรื่อง112เต็มที่ประชาชนให้คะแนนเสียงกันถึงได้เป็นส.ส.อันดับที่151เสียงจึงไม่ใช่ธรรมดาคนก็ตั้งคำถามกันหมดวันนี้ว่าเอ๊ะธนาธรยังไม่รอดเอ๊ะพิธารอดได้ยังไงคนแรกที่จะบอกท่านจั่วหัวเป็นอินฟลูเอนซ์คนสำคัญคนหนึ่งคืออาจารย์ประวินบอกทำไมพิธารอดคะดังนั้นวันนี้ที่เราจะต้องจับประเด็นคุยกับท่านนะครับในเรื่องพิธาหลุดส่องวังปรับกลยุทธ์ศาลรัฐธรรมนูญนั้นใครจะคิดว่าเป็นคนเป็นกลุ่มบุคคล9คนที่ตัดสินตามข้อกฎหมายท่านคิดได้ครับคิดไปแต่ผมไม่เชื่อเพราะทิศทางของศาลรัฐธรรมนูญที่ผมบอกว่าเป็นศาลที่ตัดเสียงตามพระสุรเสียงเนี่ยมันมีพัฒนาการย้อนความไปเมื่อปี2516หลังเกิดเหตุการณ์14ตุลา2516ผมยังเป็นเด็กอยู่ชั้นปีที่3หลังจากเกิดเหตุการณ์ผมไปเป็นอนุกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญปี2517ที่กล่าวอ้างอิงตรงนี้เพื่อให้เห็นว่าคำว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก่อรูปขึ้นตั้งแต่ในรัฐธรรมนูญ2517ตอนนั้นเป็นเด็กก็ไม่เข้าใจนะครับไม่ใช่เป็นคนร่างรัฐธรรมนูญแต่ไปเป็นเบ้คณะอาจารย์หลายคนแต่จำได้แม่นคนหนึ่งที่ยังมีบทบาทวันนี้และยังไม่ตายก็คืออาจารย์ปราโมทนครทัพเป็นหนึ่งในคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญปี2517ประสานงานกับประธานสภาร่างก็คือคึกฤทธิ์ปราโมทแล้วในรัฐธรรมนูญปี17นั้นจึงถูกกำหนดให้มีคำว่าศาลรัฐธรรมนูญโดยใช้คำว่าตุลาการรัฐธรรมนูญเริ่มนับหนึ่งตรงนั้นครับผมเป็นอนุกรรมการนั้นไม่ได้เป็นคนร่างแต่เป็นคนหาข้อมูลออกไปพบประชาชนเขาจ้างครับเป็นคนทำงานนั่งรถไฟฟรีนั่งรถยนต์ฟรีมาเบิกเงินได้เหมือนกึ่งราชการแล้วก็ได้เบี้ยเลี้ยงผมไปเอาข้อมูลตามที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมอบหมายไปสำรวจความเห็นประชาชนกลับขึ้นมาดังนั้นตุลาการรัฐธรรมนูญนั้นมันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์14ตุลาเก
เกิดขึ้นจากหัวสมองของนักเรียนนอกที่มองเห็นว่าในอนาคตนั้นจำเป็นต้องมีองค์กรที่ตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญคล้ายๆในฝรั่งเศสที่มีศาลรัฐธรรมนูญคนที่เรียนอยู่ต่างประเทศเข้าใจเรื่องนี้ได้แต่ปรากฏว่าในเวลานั้นตุลาการรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจจะมาตัดสินนั่นตัดสินนี่ผูกพันทุกองค์กรเขียนเป็นรูปศาลไม่มีครับเพิ่งจะมามีเมื่อปี2540ที่เราบอกว่าเรามีรัฐธรรมนูญที่ดีเหลือเกินซึ่งผมก็ปามท่านตลอดเวลาว่าไม่ใช่นะรัฐธรรมนูญปี2540นั้นเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่ชาญฉลาดของในหลวงรัชกาลที่9ที่ปล่อยให้นักวิชาการอย่างบวรศักดิ์และอีกหลายคนเข้าไปร่างวันที่ผมเป็นอนุกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญปี17นายบวรศักดิ์ยังอยู่ปี1ครับยังไม่รู้เรื่องเหมือนผมนี่แหละแต่หลังจากนั้นมาอีก30 40ปีพวกนี้ก็ไปร่ำเรียนแล้วเราก็วันนี้เราก็เห็นในวิศนุเครืองามบวรศักดิ์มีชัยทั้งหลายเนี่ยที่มีบทบาทเราจึงต้องระวังไงดังนั้นการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นอย่าได้เอานักวิชาการแต่งตั้งเข้ามาเหมือนกับรัฐธรรมนูญปี40พวกนี้ก็มาวางยาสร้างศาลรัฐธรรมนูญขึ้นให้เป็นรูปศาลเลยแล้วทำหน้าที่คุมอำนาจเขาก็หวังว่าจะใช้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นควบคุมกลไกประชาธิปไตยไม่ให้พรรคการเมืองต่างๆเข้มแข็งแต่ปรากฏว่ากั้นไม่ได้รัฐธรรมนูญปี40ก็ทำให้เกิดพรรคไทยรักไทยขึ้นมาในวันนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเข้มแข็งประชาธิปไตยมันเป็นทิศทางของมนุษย์ที่ผมบอกว่าทำยังไงก็ยับยั้งก้าวไกลเขาไม่ได้ก็คือยับยั้งความก้าวหน้าของประชาชนไม่ได้ต้องการการกินดีอยู่ดีต้องการโครงสร้างที่ดีเนี่ยยับยั้งไม่ได้ครับดังนั้นรัฐธรรมนูญปี40ก็สกัดกั้นการเติบใหญ่ของประชาธิปไตยไม่ได้จึงทำรัฐประหาร19กันยา49แล้วก็สถาปนาศาลรัฐธรรมนูญให้เข้มแข็งขึ้นไปอีกจนกลายเป็นศาลตัดสินในนามพระสุรเสียงของวังเป็นเจตนาแต่แล้วก็ทำไม่ได้ศาลรัฐธรรมนูญมีเจตนาที่จะไม่ให้ใครพูดถึง112ไม่ว่ามากหรือน้อยถือว่าล้มทั้งล้มสถาบันทั้งนั้นได้มีคำวินิจฉัยวางบรรทัดฐานผูกพันทุกองค์กรแต่ปรากฏว่าผูกพันอารมณ์ของประชาชนเจตนาของประชาชนไม่ได้แล้วก็ผูกพันองค์กรพรรคการเมืองที่ชื่อก้าวไกลไม่ได้แต่ผูกพันเพื่อไทยได้เพราะเจอฤทธิ์เดชมาแล้วจากการยุบพรรคไทยรักไทยจากการยุบพรรคไทยรักษาชาติพลังประชาชนยุบมา3พรรคแล้วก็เหลือเพื่อไทยเนี่ยประคับประคองรู้ฤทธิ์เดชแต่ว่าประชาชนตอบสนองคะแนนให้แก่ก้าวไกลมาเป็นที่หนึ่งที่ผมพูดแล้วหลายครั้งดังนั้นผลที่มันออกมาวันนี้จึงเป็นประเด็นที่เราต้องให้กำลังใจขอแสดงความยินดีกับคุณพิธาครับปรากฏว่าหุ้นบวกทันทีครับพอความวินิจฉัยออกมาปั๊บหุ้นบวก20จุดแต่มีประเด็นที่จะต้องมองจากหลายมุมมองก่อนจะตัดสินใจอะไรฝากไว้ถึงเพื่อนก้าวไกลส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มจะพึ่งใจเร็วหยุดสักนิดหนึ่งดูสถานการณ์รอบข้างและที่สำคัญที่สุดรอวันที่31ไม่นานเกินรอครับอีก1อาทิตย์เท่านั้นแล้วค่อยปรับกลยุทธ์นะครับเพื่อจะรู้สถานการณ์จริงแต่สื่อน่ะเขาไม่รอนะครับเพราะสื่อนั้นเขาก็มองในมุมมองของเขา
นี่คือสื่อเดชั่นบอกว่ายังมีคดี112รออยู่นะประเด็นที่1แฮชแท็กที่1แฮชแท็กที่2แพ้สงครามมาก่อนแล้วสงครามชิงการเป็นรัฐบาลแหมเนชั่นนี่เคลียร์แผลเลยครับเพราะว่าคนหนุ่มคนสาวก็เจ็บปวดจะต้องเป็นรัฐบาลใจเย็นๆครับวันนี้มันผ่านมา4เดือนแล้วแล้วอำนาจมือมองไม่เห็นท่านก็รู้แล้วที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้มาปกป้องเพื่อไทยแต่ขอให้วางใจสักหนึ่งสัปดาห์เพื่อจะดูทิศทางดูกลยุทธ์นี่คือการปรับเปลี่ยนปรับกลยุทธ์หรือปรับนโยบายต่างกันนะครับคำว่าปรับกลยุทธ์นี้นโยบายวังยังเหมือนเดิมไม่ยอมเพียงแต่จะใช้น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือหรือจะใช้น้ำเย็นเข้าลูบหรือก็ยังไม่แน่ครับยังไม่แน่เสร็จแล้วเนชั่นยังบอกว่าสงครามชิงเป็นรัฐบาลนี่ครับมาอีกแล้วดังนั้นอย่าพึ่งไปกับกระแสเขานะครับแฮชแท็กที่3ก่อนถึงวันชนะเสียอะไรไปบ้างหมดสิทธิ์เป็นแคนดิเดตกระบวนการตั้งนายกบวกตั้งรัฐบาลผ่านไปแล้วมีลุ้นแบบหมดลุ้นทุกอย่างแล้วถ้าปรับทิศทางไม่ถูกเนี่ยมันจะไปอีกทางหนึ่งแล้วตรงนั้นน่ะมันจะอาจจะมีปัจจัยอื่นๆตามมาสื่อเขาก็อย่างนี้ครับมันดีครับพิธาย้ำยังเป็นแคนดิเดตนายกพร้อมกับเข้าสภาทำหน้าที่ส.ส.เต็มที่สมที่สมการรอคอยแหมข่าวก็ลืมหมดเมื่อวานนี้นะครับทันทีที่เกิดข่าวหลายสำนักข่าวออกมาในลักษณะนี้พิธาคงสถานะส.ส.รอดคดีหุ้นรอดศาลโอ้โหข่าวลืม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 ทันทีนะครับเอาละทีนี้เขาบอกว่าศาลแทบแตกเลยท่านเห็นข่าวแล้วทีนี้มาดูอาจารย์อาจารย์มหาวิทยาลัยอาจารย์ท่านหนึ่งที่เชียร์ก้าวไกลเต็มที่คืออาจารย์ธำรงศักดิ์ก็แสดงความเสียดายพวกเขาเหล่านั้นบรรลุเป้าหมายไปแล้วตั้งแต่ทำให้พิธาไม่ได้โหวตนายกรอบสองถ้าฟังจากสื่อฟังจากอาจารย์ธำรงศักดิ์นี่พรุ่งนี้ต้องแถลงข่าวเตรียมการที่จะขอกลับมาโหวตใหม่ต้องเปลี่ยนรัฐบาลทั้งหมดนี้ผมบอกว่าใจเย็นๆเพราะมันยังจัดการทันทีไม่ได้รอวันที่31ก่อนครับแล้วค่อยปรับกระบวนอีกทีหนึ่งอาจารย์ธำรงศักดิ์โพสต์อีกพวกเขาเหล่านั้นคิดว่าฝ่ายตนบรรลุเป้าหมายไปแล้วที่ฉุดลากทำลายความฮึกเหิมของประชาชนก็เป็นสิทธิที่ท่านหลายฝ่ายแสดงความคิดเห็นและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ผมจะเก็บรายละเอียดจากทุกฝ่ายเพื่อให้เห็นอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์ของอินฟลูเอนซ์ผู้มีอิทธิพลทางความคิดทางสังคมนะครับอีกหลายหลายคนเมื่อกี้ผมบอกท่านแรกไปแล้วก็คืออาจารย์ประวินบอกทำไมพิธารอดล่ะคะนี่คือความสงสัยเพราะทุกคนรู้หมดว่าไม่น่ารอดถ้าวังเป็นอย่างที่ผ่านมาจากการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเกือบจะ10คดีที่ช่วยประยุทธ์เรื่องที่มันไม่ถูกต้องเลยวังก็อุ้มประยุทธ์ตลอดผมถึงบอกว่าเป็นศาลที่ตัดสินในนามพระสุรเสียงนะครับมันบอกความจริงแล้วข้อสงสัยนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่อาจารย์ประวินสงสัยคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีพี่สุชาติเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นนักต่อสู้คนหนึ่งนะครับที่ท่านมาเรียกร้องความถูกต้องเป็นธรรมในช่วงของการต่อสู้
ตอนช่วงที่ประยุทธ์ทำการรัฐประหารนั้นจากศิลปินแห่งชาติได้รับเงินเดือน 30,000 กว่าบาทอายุสั่งการถอดความเป็นศิลปินเลยท่านก็บอกไม่เป็นไรมึงถอดก็ถอดไปพี่สุชาติสวัสดิ์ศรีเมื่อวันที่24เมื่อวานนี้พอดีมีการเลี้ยงวันเกิดของคน2คนที่บ้านของท่านนะครับคือคุณอาทิกิจแสวงสุขหรือใบตองแห้งนักข่าวนักวิเคราะห์ที่สำคัญกับคุณสมบัติบุญงามอนงหรือบก.รายจุดนะครับตามข่าวนี้อาจารย์ในเฟซบุ๊กของอาจารย์สุชาติบอกว่าเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลพอก้าวพ้นประตูรั้วเข้าบ้านแม่กับลูกก็ตะโกนบอกออกมาว่าพิธารอดแล้วทุกคนดีใจครับแล้วหลังจากนั้นท่านก็โพสต์อีกคำหนึ่ง คำนี้ผมอาจจะไม่ต้องอ่านก็ได้เนาะให้ท่านค้างจอให้ท่านอ่านเองท่านสุชาติบอกว่าคำว่าเสียเวลาชิป หอเนี่ยฮะและรอดฮะเป็นความรู้สึกฉับพลันของตัวละครสองแบบมันเซอร์ไพรส์มันทั้งดีใจแต่รู้สึกเอ๊ะมันเป็นยังไงวะผมถึงบอกวันนี้ถึงต้องมาคุยกับท่านไงคำว่าเรือหายที่คุณสุชาติพูดบอกเสียเวลาเรือหายอาจารย์สมศักดิ์ผมเลยตีกรอบแดงด้วยเขียนสั้นๆเหมือนกันอาจารย์สมศักดิ์ก็บอกว่าเรื่องมันอยู่ที่ว่าจะตัดสินให้รอดก็หาประเด็นถ้าไม่รอดก็เอาประเด็นอื่นๆเช่นหุ้นเดียวก็พ้นสภาพหน้าเบื่อเรือหายแล้วก็อุทานดังๆเหมือนสุชาติสวัสดิ์ศรีเลยครับเสียเวลาชิปหอเนี่ยนะครับท่านเห็นอารมณ์แล้วนะครับว่าวันนี้ไม่ใช่เราคนเดียวที่สงสัยเพราะว่าพฤติกรรมของศาลรัฐธรรมนูญนั้นในประวัติศาสตร์ที่ผมเล่าให้ท่านฟังมาคร่าวๆเนี่ยทำให้เรามองว่าถ้าไม่จับความเป็นจริงของระบบคือศาลรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไรตัดสินในนามพระสุรเสียงใช่แน่นอนแล้วไหมเนี่ยวิเคราะห์สถานการณ์ไม่ออกเลยและวันนี้ก็ยังวิเคราะห์ไม่ได้ว่าปรับกลยุทธ์จริงหรือไม่จริงผมถึงตั้งคำถามกับท่านว่าท่านต้องแสดงพลังความคิดร่วมกันนะครับว่าวังปรับกลยุทธ์พิธาหลุดคดีถือหุ้น31มกราจับตาจะยุบพรรคใหม่อย่าลืมช่วยกดแสดงความเห็นด้วยนะครับในทำโพลครั้งนี้มาดูอินฟลูเอนซ์จากปารีสหน่อยครับอาจารย์จรัญแน่นอนครับอาจารย์จรัญบอกดีใจกับพิธาและพรรคก้าวไกลฝ่าไปอีกด่านยังเหลืออีกด่านคดี112ที่จะนำไปสู่การยุบพรรคอาทิตย์หน้า31มกราคมนี่อินฟลูเอนซ์ฝ่ายประชาธิปไตยทั้งประชาธิปไตยสุดๆประชาธิปไตยกลางๆอะไรก็แล้วแต่มาดูอินฟลูเอนซ์ฝ่ายขวาจัดตกขอบบ้างนายสมชายสวสมชายแสวงการที่โหนเผด็จการกินเงินเดือนภาษีของประชาชนมาเกือบนานกว่า10ปีแล้วเนี่ยนะครับที่เป็นสวเนี่ยคำโบราณสอนว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานเพราะแกวิเคราะห์ว่าพิธาไม่มีทางรอดตอนนี้พอเจอศาลอย่างนี้มันจะด่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญและกระบวนการศาลนั้นเป็นองค์กรปกป้องกระบวนการขวาจัดล้าหลังในประเทศไทยครับมันเห็นชัดคดียึดสนามบินก็แค่ปรับ 20,000 แล้วจะเอาไงอีกวะไอ้เจ้าสมชายสมัยการก็บอกคำโบราณสอนว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานอีก
อีกองค์กรหนึ่งที่ต้องถูกผูกพันและห้ามพูดแต่อึดอัดที่สุดท็อปนิวครับของเจ้ากนกเห็นไหมปรากฏว่าเจ้าสันติสุขมะโรงสีผู้ประกาศข่าวช่องท็อปนิวบอกเลยไม่มันอึดอัดมากมันก็เลยบอกว่าไอ้พวกที่เสนอนิติสงครามนี่เป็นพวกที่พอได้ตามใจก็ชอบอย่างวันนี้ถ้าไม่ได้ตามใจก็บอกเป็นนิติสงครามดังนั้นท็อปนิวออกทีวีเช่งพิธาตลอดท่านเห็นกระแสนะครับชำแหละสาเหตุพิธารอดคดีหุ้นสื่อสันติสุขจวกด้อมส้มทำนิติสงครามวาทกรรมแหกตาไม่พอใจมากบอกว่าแล้วแบบนี้บรรทัดฐานอยู่ตรงไหนก่อนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย2วันนี่เหตุการณ์นะครับไอ้คำว่านิติสงครามเนี่ยคือวาทกรรมแหกตาคือฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมองว่าเผด็จการใช้สารธรรมนูญและใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมที่จึงบัญญัติศัพท์นิติสงครามหวังกดดันศาลปั่นกระแสมวลชนถ้าแพ้กูโวยถ้าชนะกูยอมรับเสร็จแล้วก็โพสต์เกร็ดข่าวที่สำคัญในศาลซึ่งผมไม่ได้ไปนั่งฟังนะครับแต่ก็เก็บมาให้ท่านเห็นบรรยากาศควันหลงศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดีพิธาถือหุ้นสื่อก่อนเริ่มอ่านคำวินิจฉัยนายลวิชกังสสิเทียมประธานศาลรัฐธรรมนูญเตือนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีตามสื่อต่างๆเป็นเรื่องไม่สมควรไม่เหมาะสมอาจเป็นการชี้นำกดดันศาลย้ำเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนี่คือข้อความที่บอกมานะครับท่านจะเห็นนะครับว่ากรณีนี้เนี่ยมันบอกไอ้เจ้าท็อปนิวเนี่ยพยายามจะระบายเก็บประเด็นต่างๆว่าสารไว้ชีวิตพิธาเนี่ยแต่ยังแค้นอยู่นะโดยใช้คำว่าการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีในสิทธิ์เป็นการไม่สมควรทำนองว่าพิธาเช่นยกตัวอย่างเช่นพิธาใช้คำว่ายังมั่นใจบรรทัดฐานคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลฎีกาเลือกตั้งและศาลปกครองสูงสุดก่อนหน้านี้หากใครได้ลงดูในรายละเอียดคงจะเห็นว่าการเป็นสื่อมวลชนนั้นจะต้องมีใบประกอบกิจการคือโน้มน้าวต้องยอมรับครับว่าในช่วงระยะเวลามากกว่า1เดือนเนี่ยหลังจากพิธาถูกพักหน้าที่นั้นมีการนำเสนอทำนองว่าศาลตัดสินออกนอกวันนี้ไม่ได้นะเพราะ ITV ไม่ใช่สื่อแล้วพยายามตีกรอบเจ้าท็อปนิวก็อึดอัดบอกศาลว่าเลยในศาลอ้าวท่านไปว่าเองนะฮะโดยพยายามจะพูดในรายการว่ากดศาลกำลาว่าอย่ากดดันศาลไม่ต้องกลัวแล้วครับทำไปเถอะศาลบอกเป็นการให้สัมภาษณ์กดดันศาลเสร็จแล้วแน่นอนที่สุดไคลแม็กที่จะเกิดขึ้นคือวันที่31มกราเจ้าท็อปนิวก็เอาไอ้ศรีสุวรรณมาออกรายการแล้วบอกว่าพุทธนาคอพาดเขียงพิธาแปะสติ๊กเกอร์ยกเลิก112โอกาสสูงโดนยุบพรรคไอ้นี่เจ้าศรีสุวรรณนะครับไม่ใช่เท่านี้ดังนั้นประเด็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีคนที่เข้าใจจะไม่มองว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินตามหลักเกณฑ์
นะครับแต่เนี่ยไอ้ฝ่ายเหลืองแท้ๆเนี่ยมันก็ไม่พอใจที่จะศาลตัดสินให้หลุดแต่มันไม่กล้าวิจารณ์มาดูฝ่ายประชาธิปไตยนะครับคุณอธิกิตเมื่อกี้นี้ผมพูดถึงวันเกิดขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะครับวันที่24นี่ไม่ได้รู้จักกันโดยส่วนตัวครับแต่รู้จักกันในนามของผู้รักประชาธิปไตยคุณอธิกิตออกรายการของมติชนนะครับเมื่อวันที่23 1วันก่อนที่จะมีคำพิพากษาจริงอยู่ครับมีการวิเคราะห์กันว่าแนวโน้มจะหลุดเพราะศาลไม่มีรูรอดแต่ผมคิดว่าปากกาของศาลเนี่ยเจาะที่ไหนรอดที่นั่นนะรูไม่มีรอดไม่หมดเพราะแกปากกาแกคมเจาะปั๊บไปเลยก็แค่ไม่มีกฎหมายแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะบอกอ้างพจนานุกรมเอาสมัครสุนทรเวชออกจากนายกครับเห็นไหมฮะดังนั้นการมองศาลรัฐธรรมนูญวันนี้แม้จะเป็นคนละคนกันกับตอนนั้นคือนายจารันภักดีธนากุลอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี49ก็จริงแต่ว่าในจิตวิญญาณบุคลากรที่ถูกวางตัวต่อเชื่อมกันเนี่ยมันสอดคล้องกันหมดเป็นทิศทางแนวคิดอย่างนี้วางคนที่ไม่มีแนวคิดอย่างนี้ออกไปไกลๆไม่ได้มันไปล็อกสารรัฐธรรมนูญดังนั้นคุณอธิกิจหรือคุณใบตองแห้งเนี่ยบอกว่าโดยเหตุผลใช่โดยกฎหมายแต่โดยการเมืองนี่สรุปเลยนะฮะคือโดยการเมืองเนี่ยคนไม่เชื่อกฎหมายเพราะสารรัฐธรรมนูญทำให้คนรู้สึกเช่นนั้นดังนั้นวันนี้คำว่ารัฐพันลึกมันยังเป็นเรื่องจริงอยู่คำว่าที่ผมบัญญัติขึ้นมานั้นว่าเป็นศาลตัดสินในนามพระสุรเสียงนั้นอันนี้มาใหม่นะครับให้มันเข้าใจได้ว่าเป็นเหมือนศาลรัฐธรรมนูญจริงทำหน้าที่คล้ายๆเป็นผู้ออกพระบรมราชโองการสั่งการไปแต่ให้มีความชอบธรรมว่ามาจากศาลถ้าเป็นสมัยอยุธยานั่นก็หมายกษัตริย์ตัดสินไปเลยสั่งการไปเลยแต่วันนี้ทำให้เกิดชอบธรรมขึ้นนี่คือมันสมองของนักเรียนนักศึกษาสายจารีตนิยมที่ไปจบจากเมืองนอกแล้วมารับราชการแล้วก็อยู่ในวัฒนธรรมอยู่เป็นสร้างหลักการนี้ขึ้นตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40และใครจะบอกว่า40ดีก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่ามันมีจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดนี่คือกระบวนการครอบงำที่ผมเรียกว่าน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือในสถานการณ์วันนี้เราจึงต้องมองให้เห็นว่ามันมีทิศทางน่าเชื่อว่านี่คือการใช้พลังอำนาจของวังเข้าไปครอบกลไกของระบบทีนี้มาถึงวิธีปฏิบัติดีครับจะทำยังไงนี่คือประเด็นที่จะต้องมาปรึกษาที่มาพูดถึงกันว่าตกลงมันเป็นการปรับกลยุทธ์ใช่หรือไม่ดูกันต่อไปอีกหน่อยนะครับอาจารย์ปิยบุตรที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคแล้วก็เป็นผู้ที่มองปัญหาได้ลึกซึ้งวันนี้อาจารย์ปิยบุตรก็แสดงความยินดีว่าวันนี้พิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ขาดคุณสมบัติสสจากการถือหุ้นไอทีวีแต่อาจารย์ปิยบุตรยังไม่เก็บรายละเอียดเจาะลึกว่าเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไรผมเข้าใจว่าคงจะรอวันที่31มกราคมทีหนึ่งแต่อาจารย์ปิยบุตรเขียนใน Facebook เมื่อวานนี้ให้กำลังใจยินดีกับเพื่อนก้าวไกลแล้วก็ให้กำลังใจแก่ฝ่ายกฎหมายที่ทำงานหนักแต่ท่านก็ไม่ทิ้งประเด็นที่สำคัญนะครับตีอยู่ในกรอบแดงนี่ท่านบอกว่าแน่นอนการสู้คดีปากกาไม่ได้อยู่ที่เราอำนาจไม่ได้อยู่ที่เราอำนาจอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญอำนาจอยู่ที่องค์กรอิสระผมเข้าใจว่าอาจารย์ปิยบุตรก็คงจะรู้เรื่องนี้ดีนะครับ
รู้เรื่องดีเพียงแต่วันนี้ท่านมองแล้วกำหนดยุทธวิธีให้ซอฟต์ก่อนแล้วเดี๋ยวท่านจะเห็นนะครับว่าก่อนที่จะมีการตัดสินจริงๆเนี่ยก่อนที่จะรู้ผลเนี่ยอาจารย์ปิยบุตรมีแนวคิดที่บ่งชี้ชัดเจนว่าการเมืองที่จะก้าวไกลต่อสู้นั้นเป็นอะไรในวันที่ได้มีคำวินิจฉัยอาจารย์ปิยบุตรขมวดตรงท้ายว่าหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายยังไม่จบเห็นไหมต้องรอวันที่31ครับนี่ผมอาจจะเร็วไปในการวิเคราะห์นะครับแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยเขาอึดอัดอยากจะรู้ผมเลยเสิร์ฟลูกไปก่อนนะครับวันนี้เสิร์ฟลูกไปว่านี่คือการปรับกลยุทธ์ของวังใช่ไหมแล้วเดี๋ยวดูวันที่31อาจารย์ปิยบุตรบอกว่าหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายยังไม่จบเพราะในวันที่31มกราคมนี้ยังมีอีกคดีของพรรคก้าวไกลซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กันช่วยกันติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดนี่แหละครับแล้วคำความเห็นของอาจารย์ปิยบุตรนี่แหละครับที่เราจะนำมาให้ท่านได้รู้รายละเอียดว่าในสถานการณ์เช่นนี้มันจะเป็นเพราะอะไรถ้าเรามาดูผู้พิพากษา8-1อีกหนึ่งคนให้พิธาหลุดไม่ยอมซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นการเล่นละครในศาลรัฐธรรมนูญเขาคงรู้กันแล้วว่าอะไรเป็นไรแต่บุคคลคนนี้ต้องแสดงความเข้มแข็งที่สุดคือคุณนครินทร์เมฆไตรลักษณ์ตัดสินว่าไม่ให้พิธาหลุดและนี่คือต่อไปจะเป็นธงนำเพราะได้รับแต่งตั้งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วตอนนี้กำลังรอ approve จากสภาวุฒิสภาแล้วคนคนนี้น่าจะเป็นธงนำได้เพราะเป็นคนที่ยุบพรรคไทยรักษาชาติเป็นคนที่โหวตให้ธนาธรพ้นสภาพส.ส.เป็นคนที่โหวตยุบพรรคอนาคตใหม่และได้ผลหมดเลยครับเป็นคนโหวตให้พิธาหยุดทำหน้าที่ส.ส.แล้วด้านขวาก็เป็นประวัติของท่านผู้นี้ที่ร่วมขึ้นมามีอำนาจในช่วงเวลาของการรัฐประหารตลอดครับตั้งแต่เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับและกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญปี53เลื่อยมาครับนี่ผมเคยรายงานให้ท่านทราบแล้วแล้วล่าสุดก็ได้รับเลือกเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วเราจะเห็นว่าวันนี้ฝ่ายวิเคราะห์ข่าวของสุนัยทีวีในประเทศไทยได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องนี้ว่าเป็นการปรับกลยุทธ์เพราะการลงโทษ112ยังทำตามปกติไม่ใช่ปรับนโยบายนะถ้ารอ10เปลี่ยนแนวคิดปรับเป็นนั่นคือการปรับเปลี่ยนนโยบายแต่เราคิดว่าแนวคิดไม่น่าจะเปลี่ยนโดยดูจากล่าสุดการตัดสินคดีให้คุณบัตบาสนะครับจำคุก50ปีตามที่หนังสือพิมพ์ต่างประเทศก็เอาไปลงอย่างที่ผมให้ท่านดูเนี่ยทั้งหลายประเทศครับอินเดียทีวี NBCที่ผมรายงานท่านไปแล้วนะครับดังนั้นความเป็นจริงอันนี้เนี่ยที่ผมพูดไม่ได้หมายความว่าเป็นเจตนาอย่างเจตนาร้ายแต่อยากจะให้เห็นว่าแนวคิดเช่นนี้เราต้องให้แจ่มชัดว่าใช่ไหมเป็นเรื่องกลยุทธ์แล้วทำไมต้องปรับกลยุทธ์อันนี้ด้วยผมว่าวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าวังยังถือทฤษฎีน้ำเชี่ยวไม่ขวางเรือและวังมองว่า
สถานการณ์การเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาเป็นการทำโพลขนาดใหญ่ที่ประชาชนยืนยันที่จะให้เสียงแก่พรรคก้าวไกลที่ดีเบตทุกเวทีเรื่อง112เพื่อไทยหลบ112ไม่พูดเลยได้แค่141เสียงก้าวไกลเลยได้151เสียงเป็นความชอบธรรมแล้วจึงมีการใช้อำนาจผ่านอายุผ่านสวกันก้าวไกลไม่ให้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลแต่ปรากฏว่าจากเหตุการณ์ก็ยังไม่สามารถจะปิดกั้นกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากนี้ได้จากภาวะการที่พิธาไปนิวยอร์กที่ผมรายงานท่านแล้วจริงๆนิวยอร์กเนี่ยเหลืองกับแดงนี่คนละพวกกันเลยนะครับแล้วผมอยู่ที่นิวยอร์กผมก็รู้ว่าแดงส่วนใหญ่เป็นคนมีอายุมากทั้งนั้นที่ต่อสู้กันมาเนี่ยนะฮะ60ขึ้นทั้งนั้นแต่พอพิธาไปนี่เป็นส้มนี่มาทั้งแก่ทั้งหนุ่มเลยดังนั้นกระแสหลายกระแสเห็นชัดเรื่องนี้วังจึงมองว่าเป็นเรื่องน้ำเชี่ยวยังไม่ขวางเรือปล่อยให้ไปนี่คือสิ่งที่เราประเมินนะอันที่หนึ่งอันที่สองผมพูดเสมอแต่หลายคนไม่เก็ตในประเทศไม่กล้าพูดต่างประเทศไม่มีใครพูดแต่ผมนำเสนอคือเรื่องจุดเปราะของวังเวลานี้ในจุดเปราะที่หนึ่งเราเชื่อว่าสุขภาพของในหลวงนั้นน่าจะไม่เหมือนเดิมครับดูจากรูปอันนี้นะครับถ้าท่านเห็นผิวเผินก็คือในหลวงกำลังไหว้พระแต่ท่านดูเสื้อและดูรูปประพันธ์สันฐานที่เปลี่ยนไปคือคนอายุ70แล้วอ้วนมากขึ้นนะครับอ้วนมากขึ้นยังปกปิดไม่ได้ในหลวงรัชกาลที่10นี้ท่านเป็นทหารแล้วท่านออกกำลังกายตลอดผมเคยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ท่านไม่ได้กลับเยอรมันไม่ได้ไปพักผ่อนก็อยู่ที่นี่อยู่กับคุณนุ้ยเมื่ออยู่กับคุณนุ้ยก็แล้วเจอเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ประเดประดังเข้ามานะครับเรื่องของพระองค์พาอย่างนี้เป็นต้นผมว่าพระองค์ท่านทรงมีอาการวิตกกังวลหรือความเครียดเหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมว่าพระองค์พานั้นเป็นบุคคลที่ถูกวางไว้ในการจะเป็นรัชทายาทต่อจากรัชกาลที่10สิ่งเหล่านี้เราเห็นปัญหาร่วมกันได้ไหมว่าข้อเท็จจริงวันนี้เนี่ยการจัดอันดับหรือการจัดสืบต่ออำนาจของวังนั้นกำลังเป็นปัญหาแล้วจากปัญหานี้ท่านอ้นก็เข้ามาอีกมันยิ่งเห็นชัดในหลวงจากภาพนี้อีกภาพหนึ่งจะยิ่งเห็นชัดมากนะครับดูเสื้อนอกของพระองค์ท่านกลัดกระดุมสิครับตึงเปี้ยเลยครับเสื้อนี้เป็นริ้วทันทีดังนั้นจากจุดที่เรานำเสนอเช่นนี้แหละเราถึงได้เห็นความเป็นจริงว่าภายในของวังซึ่งเราไม่สามารถจะรับรู้ความเป็นจริงได้เราได้แต่ดูปรากฏการณ์และดูจากหลายสิ่งวันนี้มาสะท้อนออกที่ศาลรัฐธรรมนูญมติ8-1เราจะเห็นความเป็นจริงว่าวันนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะครับอาจารย์ปิยบุตรก่อนที่ศาลจะตัดสินนั้นอาจารย์ปิยบุตรก็ไม่มั่นใจเหมือนกันไม่มั่นใจอาจารย์ปิยบุตรได้โพสต์ข้อความ2วันก่อนที่จะมีการตัดสินคดีนี้โดยผมกากรอบแดงไว้ว่าอาจารย์ใช้คำว่ามรณะสักขีในการเมืองให้ท่านเข้าใจนิดหนึ่งคำว่ามรณะสักขีถ้าใครติดตามสถานีสุนัยทีวีเราเคยทำสารคดีคำว่ามรณะสักขีไว้ที่บ้านสองคอนจังหวัดมุกดาหารแปลความว่าเป็นการพลีชีพเพื่อพระเจ้า
แล้วก็มีการพิจารณาว่ามรณสักขีนี่คือเป็นขั้นต้นของการที่จะเป็นเซนต์นะครับชีวิตของชาวบ้านผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่มุกดาหารถูกสังหารในสมัยจอมพลป.เป็นใช้ชื่อว่าบ้านสองคอนเพราะตอนที่ถูกยิงนั้นน่ะอยู่ที่ขอนไม้แล้วต่อมาก็เลยทางคริสต์ทางสมาชิกคาทอลิกต่างๆของระดับโลกเนี่ยเขาก็เข้าไปสำรวจแล้วก็สร้างเป็นสถานที่เรียกว่ามรณสักขีรำลึกถึงชีวิตของเด็กและผู้ใหญ่แม่ชีที่ถูกตำรวจไทยสังหารในวันนั้นนะครับเป็นสัญญาณที่มาจากวาติกันเลยนะครับสร้างโบสถ์คล่อมเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อรำลึกถึงผู้ที่เสียสละชีวิตเพื่อพระเจ้าอาจารย์ปิยบุตรใช้คำนี้ผมเลยต้องอธิบายหน่อยเป็นคำใหญ่ครับอาจารย์บอกว่ามรณสักขีในการเมืองในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นวันที่24เนี่ยนะครับที่ผ่านมานี้การให้ธนาธรพ้นจากส.ส.การยุบพรรคอนาคตใหม่และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค10ปีพิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถทำลายความนิยมของธนาธรไม่สามารถทำลายพลังของกลุ่มก้อนนี้ได้ตรงกันข้ามพวกเขาได้รับความนิยมมากกว่าเดิมคดีสำคัญในศาลรัฐธรรมนูญวันที่24และวันที่31มกราคมนี้ก็เช่นเดียวกันหากผลการตัดสินออกมาไม่เป็นคุณกับพิธาและพรรคก้าวไกลพิธาชัยธวัฒน์หัวหน้าพรรคเป็นกรรมการพรรคนะพิธาชัยธวัฒน์พรรคก้าวไกลก็จะกลายเป็นมรณสักขีเหมือนดังเช่นพรรคอนาคตใหม่ยิ่งได้รับความนิยมยิ่งได้การสนับสนุนและเมื่อการเลือกตั้งครั้งถัดไปมาถึงก็ง่ายมากที่พลังทางการเมืองกลุ่มก้อนนี้จะได้เกิน250เสียงตรงเนี้ยครับเท่าที่เราประเมินเนี่ยเป็นความวิตกของวังอย่างมากว่าเขาจะคุมสถานการณ์นี้อย่างไรที่จะไม่ให้พรรคก้าวไกลขยายตัวดังนั้นการตัดสินไม้หนึ่งเมื่อวันที่24ไม่ประหารพิธาเราจึงเชื่อว่าเขาปรับกลยุทธ์ดังนั้นเราจะมีลงความเห็นอีกทีหนึ่งดูวันที่31มกราถ้าไม่ยุบพรรคแต่จะใช้วิธีปรามแล้วก็แสดงว่าหวังนั้นกำลังปรับกลยุทธ์ของเขาและสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ใครจะคิดหรือเปล่าไม่ทราบผมพยายามจะชูธงสามัคคีฝ่ายประชาธิปไตยทั้งด้อมส้มด้อมแดงว่าทั้งสองฝ่ายนั้นจะต้องรักษาขบวนการประชาธิปไตยของประชาชนอะไรปรองดองได้อะไรผ่อนสั้นผ่อนยาวได้ให้ประนีประนอมกันไม่ใช่ประนีประนอมเพื่อที่จะให้ก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลแต่ขอให้ผ่านระยะเขาเรียกว่าระยะผ่านนี้ไปก่อนและนี่คือประเด็นสำคัญที่สุดที่มุมมองหลายทางถ้าก้าวไกลกับเพื่อไทยสามัคคีกันแน่นแฟ้นเผด็จการมือมองไม่เห็นไม่ไว้ใจอยู่แล้วก็จะเพ่งเล็งแต่กันเขาอาจจะสบายใจแต่ประชาชนก็จะยิ่งขบวนการประชาชนก็จะยิ่งเละแล้วก็เกิดขึ้นจากพื้นฐานจิตวิญญาณที่เห็นปัญหาร่วมกันกรณีของการเสนอการแก้รัฐธรรมนูญที่ถกเถียงกันมาจะพอเดือนแล้วนะครับเข้มข้นเนี่ยว่าตกลงจะแก้ทั้งฉบับจะทำประชามติกี่ครั้งคุณภูมิทำรองนายกบอกให้ทำ3ครั้งให้เริ่มต้นขมวดก่อนคือครั้งที่1นั้นแก้โดยไม่แตะต้องหมวด1กับหมวด2หรือหมวดพระมหากษัตริย์ก็ถกเถียงกันแตกกันไปแตกกันมาล่าสุด
อาจารย์ชูศักดิ์สิรินินดำเนินการเรียบเสนอแล้วครับด้วยเสียง122เสียงของส.ส.พรรคเพื่อไทยยื่นเรื่องต่อประธานสภาเสนอโหวต2ครั้งพอไม่ต้องถามเรื่องหมวด1หมวด2แต่มาถามเรื่อง256ก่อนรายละเอียดผมยังไม่พูดเพราะท่านอาจจะรู้แล้วแต่นี่เป็นประเด็นที่เอามาประกอบให้ท่านเห็นอาจารย์ปิยบุตรก็บอกประชามติ2ครั้งเดินหน้ารัฐธรรมนูญประชาชนพรรคเพื่อไทยนำโดยอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินเป็นการเห็นด้วยแล้วกันครับอาจารย์ชูศักดิ์แก้ปัญหาตรงนี้ทำให้อย่างน้อยที่สุดจุดร่วมกันแสวงจุดร่วมสูงจุดต่างโดยนำส.ส.เพื่อไทยจำนวนตามกฎหมายกำหนดเสนอแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256ลดทำการประชามติเหลือ2ครั้งก้าวไกลเห็นพ้องแหมอันนี้แหละครับที่ผมบอกว่าจิตวิญญาณที่เราพูดถึงผมเชื่อว่าวันนี้ยังมีความจิตสำนึกยังมีแต่ว่าความเป็นพรรคการเมืองโดยกลไกของระบบเขาก็ต้องฟัดกันเป็นธรรมดาผมถึงเรียกร้องพี่น้องตลอดเวลาว่าอย่าแตกกันเห็นกันทะเลาะกันนั้นขอให้ฝ่ายประชาชนทั้งด้อมส้มด้อมแดงนั้นเชื่อมต่อกันไว้นี่คือพลังสำคัญคุณผลิตหรือคุณไอติมบอกหนุนเพื่อไทยลดทำประชามติเหลือ2ครั้งเอาละอย่างน้อยที่สุดก็ดีขึ้นและวันนี้เราจะเห็นว่าแม้ว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็ไม่ราบลื่นนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้มันมีนัยยะสำคัญที่ผมจะคุยกับท่านต่อไปในเบรก2สว.ยื่น98รายชื่อเปิดอภิปรายมันบอกเปิดอภิปรายทั่วไปแต่จริงๆคือเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคือจะทำลายรัฐบาลเพราะอะไรทำไมต้องทำลายรัฐบาลเศรษฐาโดยสว98คนใน98คนนี้มีสายอายุอยู่50กว่าคนครับวันนี้ค่อนข้างจะชัดแล้วว่าความพยายามของฝ่ายเผด็จการนั้นยังไม่ลดละดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผมนำมาเสนอและวิเคราะห์ให้ท่านเห็นในสถานการณ์ที่เพิ่งผ่าน1วันฝ่ายศูนย์วิเคราะห์ข่าวของสุนัยทีวีก็เร่งทำหน้าที่ในการประเมินผลเรื่องนี้แต่ยังไม่สรุปผล 100% ว่านี่คือเป็นการปรับกลยุทธ์ของวังใช่หรือไม่แต่แน่นอนเราเชื่อว่าไม่ใช่เป็นการปรับนโยบายแต่เป็นเพียงการปรับกลยุทธ์แต่จะเห็นชัดอีกทีหนึ่งคือ31มกราอย่าลืมช่วยกดไลค์ครับเดี๋ยวติดตามทิศทางการเมืองไทยต่อไปสถานการณ์การเมืองหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พิธากลับเข้าสภาได้นั้นยังเป็นสถานการณ์ที่สรุปอะไร 100% ไม่ได้นะครับว่าเป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของวังหรือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายแต่ที่เห็นขณะนี้เราประเมินว่าน่าจะเป็นเพียงแค่การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ดังนั้นเป้าหมายต้องฟังอีกทีหนึ่งคือเขาวินิจฉัยวันที่31มกราคมแต่ไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือปรับเปลี่ยนทิศทางยังไงก็ตามทีเราจะเห็นกำลังการต้านการต่อต้านพรรคเก้าไกลนั้นเป็นพลังเดียวกับที่ต่อต้านพรรคเพื่อไทยดังนั้นในการทิศทางเดินงานทางการเมืองนั้นความเป็นฝ่ายรัฐบาลกับเป็นฝ่ายค้านจึงมีลักษณะพิเศษระหว่างพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลไม่ใช่เป็นฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านโดยทั่วไปในสถานการณ์ปกตินะครับเราจะเห็นได้ว่าความหวาดวิตกของพลังอำมาตย์หรือระบบราชการเดิมที่ทำการยึดอำนาจได้เรื่อยๆแล้วก็ถ้าเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารมาบริหารก็จะสะดวกคล่องง่ายแต่ถ้าเป็นตัวแทนของประชาชนถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนนั้นจะยาก
แล้ววันนี้มันยิ่งแบ่งกันชัดเจนแล้วนะครับว่าการแบ่งเรื่องแบ่งฝ่ายเนี่ยมันชัดเจนแล้วว่าฝ่ายประชาธิปไตยนั้นแยกจากฝ่ายเผด็จการอย่างชัดเจนเพียงแต่ว่าระยะสถานการณ์เฉพาะหน้านี้มันยังถูกขัดขวางด้วยกลไกของระบบเผด็จการมันจึงทำให้เราสับสนแล้วพิธาหลุดที่ส่องวางปรับกลยุทธ์ที่ผมบอกท่านวิกฤตสุดๆนะครับเรื่องเศรษฐกิจ 1.8% เรื่องการแถลงตัวเลขจะเรียกว่าตัวเลขหลุดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความจริงแต่สถานการณ์ขณะนี้มันผสมผสานกันจากวันนี้จนถึงพฤษภาวันที่คณะสวชุดเผด็จการนี้จะหมดอำนาจเนี่ยมันเป็นความหวาดวิตกของอำนาจเผด็จการในหลายด้านจึงทำให้เกิดคลื่นลมที่ทำให้เราต้องมองว่าเขากำลังจะทำลายรัฐบาลนี้แต่ไม่ใช่ทำลายเบ็ดเสร็จแต่ต้องการจะเปลี่ยนตัวนายกกระแสการเปลี่ยนตัวนายกการปล่อยข่าวเรื่องปรับครม.การยื่นเรื่องขออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแบบไม่ลงมติของสว.ทั้งหมดนั้นมันจะมารวมศูนย์ที่เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหัวใจเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้จะเกิดการเคลื่อนไหวหลังจากสว.ชุดนี้หมดอำนาจไปแล้วและทิศทางวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของเพื่อไทยตั้งใจจะจับมือกับก้าวไกลแต่โดยทิศทางจริงๆแล้วมันไม่มีทางเลือกอื่นที่ฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องประสานพลังทั้งในสภาและนอกสภาดังนั้นข่าวเรื่องของการลงตัวที่อาจารย์ชูศักดิ์สิรินินนำ122สส.พรรคเพื่อไทยเสนอการแก้ไขมาตรา265ซึ่งเป็นหัวใจกุญแจไขเข้าไปสู่การแก้ไขทั้งกระบวนตั้งสส.ร.แล้วก็ทีแรกก็ขัดแย้งกันว่าจะตกลงจะทำประชามติ3ครั้งนั้นมันอาจจะสับสนแล้วการเสนอของคุณภูมิธรรมนั้นจะเสนอให้ทำครั้งแรกต้องล็อกไม่ให้แก้ไขมาตราหมวด1หมวด2เรื่องสถาบันกษัตริย์ซึ่งว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอันตรายหนักขึ้นไปเพราะว่าถ้าเกิดประชาชนโหวตครั้งที่1บอกแก้ไขโดยไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่แตะ112เดี๋ยวเกิดเสียงส่วนใหญ่บอกให้แตะแล้วทำไงยุ่งตายดังนั้นภาวะการลงตัวนี้เนี่ยมันจึงเกิดข่าวนี้ขึ้นมาแล้วก็ฝ่ายค้านใหญ่คือพรรคก้าวไกลก็เสริมรับเห็นตรงกันเสริมรับกับขบวนการประชาชนนะครับดังนั้นจุดวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงเหตุการณ์หลายเหตุการณ์มันรวมกันรวมศูนย์อยู่ที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจผมไม่ได้เรียกอภิปรายทั่วไปนะครับเพราะเขาตั้งใจเลยครับคือสว.เนี่ยตั้งใจจะทำลายคุณเศรษฐาเลยแล้วที่สำคัญก็คือกลุ่มที่จะทำลายมี3กลุ่มเดี๋ยวผมจะคุยรายละเอียดกับท่านเนี่ยกลุ่มหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อ50กว่าคนนี้มาจากกลุ่มประยุทธ์ครับอีกกลุ่มหนึ่งนั้นเป็นกลุ่มของประวิตรครับดังนั้นเรามาดูสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้นะครับที่ผมจะเรียนท่านก็คือว่าจากข่าวเหตุการณ์เรื่องวิกฤตเศรษฐกิจไทยที่ถกเถียงกันมาหลายครั้งโอ้ยจนกระทั่งคนฟังนี่เบื่อที่จะฟังในขณะที่ตลาดก็
รู้แล้วมันเป็นวิกฤตแน่นอนผมพูดไปก็หาว่าเชียร์ฝ่ายพรรคเพื่อไทยฝ่ายที่เชียร์ก้าวไกลก็หาว่าไปเอียงข้างอยู่ตรงนี้อยู่ฝั่งเพื่อไทยแต่ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆวันนี้ก็เลยรับรองด้วยข่าวหลุดไม่ใช่ข่าวนั่งแถลงนะครับข่าวหลุดจากเขารู้ว่าคนทำให้หลุดก็คือโฆษกรัฐบาลคุณชัยแหมอันนี้ก็ต้องน่าเห็นใจหน่อยนะคือถ้าจะปล่อยหลุดมันต้องเนียนกว่านี้นะท่านชัยนะประชาชาติลงข่าวโฆษกรัฐบาลเผยแพร่เอกสารลับคลังตัวเลข GDP ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าปีใหม่นี่ยังไม่ได้เริ่มปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจมันโตแค่ 1.8% เท่านั้นเองไม่ถึง 1.8 นะครับหนังสือพิมพ์หลายฉบับก็ลงข่าวนี้โฆษกรัฐบาลเผยเอกสารลับเศรษฐกิจไทยปี66โตแค่ 1.8% ไม่ว่าจะเป็นประชาชาติฐานเศรษฐกิจ PPTV แม้กระทั่งเอกสารการเงินธนาคารก็ยืนยันตัวเลขนี้ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วนะครับและอาจตัวเลขนี้เป็นตัวเลขของกระทรวงการคลังซึ่งอาจจะแตกต่างกับธนาคารแห่งประเทศไทยเราก็พอรู้นะครับว่าเพราะอะไรอย่างไรแต่ว่าตัวเลขมันต่ำธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นพยายามจะประเมินให้สูงเพื่อที่จะมีเจตนาอะไรบางอย่างมันก็สูงได้ไม่มากแต่ความจริงมันโตอยู่ประมาณนี้ครับธนาคารคาดว่าจะโต 3.6% ซึ่งวันนี้ตัวเลขมันยืนยันกันแล้วว่าไม่ถึง 1.8% นะครับเรื่องนี้กลายเป็นว่ามันเป็นข่าวสื่อมวลชนก็ตีข่าวว่าเป็นการปล่อยข่าวแล้วจริงๆมันไม่ใช่ปล่อยข่าวแล้วครับมันเป็นข่าวจริงๆแต่เขายังไม่แถลงแล้วโฆษกรัฐบาลนำไปแถลงก่อนเราก็เลยวนเวียนแต่อยู่เรื่องนี้นี่คือเอกสารเขาเขียนตาหัวลับข้างบนนะครับคำถามนี้ก็จึงไปถามถึงนายกนายกเขาก็ตอบค่อนข้างดีครับคือเขาบอกเขาไม่ได้ยืนยันและเขาไม่ได้ไปก้าวไก่ดังนั้นปัญหามันจริงอยู่ที่เรื่องของข่าววนเวียนอยู่เรื่องการปล่อยข่าวผมให้ท่านดูว่ารูปนี้เป็นรูปที่รวมเรื่องของสถานการณ์ขณะนี้นะครับคุณประยุทธ์นั้นวันนี้ไปเป็นองคมนตรีแล้วแต่ดูท่าทางจะมีบทบาทออกมาในลักษณะคล้ายๆจะมาเป็นเปรม2แล้วดูท่าทางสัญญาณที่ประยุทธ์ส่งสัญญาณนี่มันก็ดูจะเป็นอย่างนั้นจริงๆส่วนว่าจะเป็นจริงแค่ไหนในหลวงรัชกาลปัจจุบันจะใช้วิธีการแบบเดียวกับรัชกาลก่อนเพื่อให้ประยุทธ์มีอิทธิพลในการคุมสถานการณ์ต่างๆนั้นยังเป็นเรื่องที่ยังจับต้องไม่ได้ชัดเจนแต่มีสัญญาณนะครับแต่ในสถานการณ์อย่างนี้สถานการณ์ที่เศรษฐกิจย่ำแย่อย่างนี้แทนที่จะหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันปรากฏเปล่าเลยครับกลับกลายจะเป็นการชิงอำนาจในภาวะการที่สว.ชุดอำนาจที่เป็นคนโหวตนายกรัฐมนตรีนี้ยังมีอยู่และถ้าสิ้นสว.ชุดนี้การโหวตจบดังนั้นความฝันของคนบางคนจึงเกิดขึ้นท่าทีที่ผมจะให้ท่านดูนี่ก็คือข่าวของพลเอกประวิตรเราได้รับรายงานจริงๆว่าพลเอกประวิตรนี่คันถึงที่จริงๆพยายามจะหาทางขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นสัญญาณจากกูเลอะทั้งหลายที่ปล่อยออกมานั้นเนี่ยก็น่าจะมีแหล่งฐานข้อมูลจากส่วนนี้แต่ว่ามันมาผสมกับเหตุการณ์ที่อำนาจอำมาตย์จริงๆนั้น
ก็กลัวว่าพรรคเพื่อไทยจะแข็งแรงเกินไปอย่าลืมว่าทันทีที่สวชุดนี้หมดอำนาจจบเลยนะครับพวกบรรดาอำมาตย์ทั้งหลายที่จะเสริมกำลังขึ้นมาจะขึ้นมาเป็นนายกหรือจะต่อรองอะไรต่างๆเนี่ยหลังจากพฤษภาไปแล้วนี่มันอ่อนยวบตัวลงทันทีในขณะเดียวกันองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นกกต.ปปช.ที่เป็นฐานเป็นมือไม้ของอำมาตย์ที่ใช้ควบคุมประชาชนควบคุมระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันก็จะหมดอายุเหมือนกันสว.ใหม่เข้ามาหลังจากพฤษภาไปแล้วเนี่ยชุดใหม่เข้ามาเนี่ยแน่นอนจะต้องเป็นคนมาตัดสินเลือกกกต.ปปช.ไม่ได้คนอย่างที่เป็นอยู่ขณะนี้เพราะว่าชุดปัจจุบันนี้มันมาจากการรัฐประหารเลยดังนั้นตามโปรแกรมยุทธศาสตร์20ปีที่ประยุทธ์วางเนี่ยมันจะเป็นรัฐบาลตลอด20ปีมันกะจะวางเครือข่ายอย่างนี้แต่ประชาชนไม่ยอมให้ด้วยเหตุนี้แหละครับจึงเกิดภาวะการที่เราเรียกว่าจะต้องปั่นป่วนกันในระยะ 1-2-3 เดือนนี้ก่อนที่ไอ้สวนี้จะหมดฤทธิ์การยื่นเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ไม่ได้ลงมติของสวก็เริ่มจัดการเป็นเรื่องเป็นราวแล้วล่ารายชื่อได้98แล้วก็ซักฟอกอันนี้เป็นคมชัดลึกบอกว่า98ซักฟอกเศรษฐาเช็คสัญญาณ2ลุงใช่เลยครับวันนี้กลุ่มสวที่รวบรวมได้98คนนั้นแบ่งได้เป็น3กลุ่มนะครับข่าวข้อมูลออกมาชัดเจนจากข่าวของช่อง9แล้วก็เช็คข้อมูลแล้วว่าตรงกันเนี่ยนะครับมันมี3กลุ่มรวม98คนเนี่ยกลุ่ม11สวที่ท่านเห็นนั้นคือกลุ่มที่มีเขาเรียกว่ามี DNA เกลียดเพื่อไทยเกลียดทักษิณมาตั้งแต่การทำรัฐประหารหนุนการรัฐประหารสร้างกระแสการก่อกวนมาแล้ววันนี้มันเห็นชัดเจนว่ากระแสการพัฒนาของประเทศเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยมันเติบโตขึ้นครับแม้ว่าก้าวไกลไม่ได้มาเป็นรัฐบาลก็ตามทีแต่เห็นสัญญาณว่าสัญญาณของประชาชนนั้นมันเติบโตขึ้นไอ้ฝ่ายขวาจัดล้าหลังนี่มันตกขอบไปแล้วแล้วไอ้11สวนี่ก็เป็นนาทีสุดท้ายแล้วครับที่จะจัดที่คาดหวังว่าจะทำได้28สวนั้นเป็นกลุ่มที่งดออกเสียงก็คือสายไอ้ป้อมนะฮะที่ค้างจอให้ท่านดูเนี่ยส่วน59สวนี่สายอยุธยาอ้าวเฮ้ยแล้วทำไมมาถล่มกันอย่างนี้สาย59สวนี่เขาเช็ครายชื่อแล้วเป็นพวกที่เห็นชอบที่ยกมือให้เศรษฐาแล้วเขามาเป็นรัฐบาลได้4เดือนนะมึงเปิดอภิปรายกันแล้วนี่นะดังนั้นสัญญานี้มันจริงหนีไม่พ้น2ปอนี่แหละครับ2ปอป้อมกับ2ปอยุธนะครับว่ามีนัยยะอะไรแล้วถ้าท่านดูบทบาทของประยุทธ์ตั้งแต่ปีใหม่มาตั้งแต่ขึ้นเป็นองคมนตรีนี่แสดงอาการกลางแสดงความมีบารมีชนิดที่เรียกว่าคนในรัฐบาลนี้และผู้บริหารนี้ต้องกราบกรานครับผมจะบอกมันชักคล้ายๆเปรมกันนะแต่จะเป็นได้ไหมดูจากสัญญาณของวังอีกทีหนึ่งแต่ทั้งหมดนี้ถามว่าสว98เสียงจาก3กลุ่มที่ลุมถล่มแน่นอนแล้วเนี่ยนะครับดูท่าทางไม่ถอนชื่อแล้วเนี่ยนะการถล่มนี้ประยุทธ์เสียประโยชน์ไหมไม่เสียครับแต่ว่ารัฐบาลเศรษฐาหรือรัฐบาลเพื่อไทยจะอ่อนกำลังลงจากการทิ่มแทงจากการสร้างให้เกิดแผลแล้วไอ้ป้อมเสียหายไหมก็เป็นความฝันของป้อมว่าจะขึ้นมาแทน
แต่ประยุทธ์นั้นไม่ต้องพูดหรอกครับไม่ได้ลงมาเล่นเป็นนายกแล้วแต่จะเป็นองคมนตรีที่มีบารมีคุมรัฐบาลแน่นอนเมื่อรัฐบาลเศรษฐาไม่แข็งแรงเนี่ยก็เข้าสูตรเดิมครับอำมาตย์ก็คุมวังก็คุมแต่มีกระแสข่าวถึงขั้นว่าเขาอยากจะเปลี่ยนตัวนายกจึงได้มีข่าวเรื่องปรับครม.ข่าวเรื่องเปลี่ยนตัวนายกเกิดเป็นกระแสขึ้นมาถึงขั้นว่าอาจจะมีนายกคนใหม่แต่ว่าไม่ทิ้งพรรคเพื่อไทยจะบีบให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยไปหนุนนายกคนใหม่เพื่อให้อำนาจเบ็ดเสร็จของระบบอำมาตย์นี่คุมเต็มที่ไอ้นี่ผมก็ว่าอาจจะไกลเกินฝันไปแต่ว่าจุดที่เห็นชัดเจนก็คือองค์กรหรือกลุ่มองค์กรทางการเมืองที่จะที่ทำลายที่มุ่งหมายทำลายพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยนั้นเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วเขากำลังทำหน้าที่อยู่ลองดูบทบาทเล็กน้อยครับในบรรยากาศตั้งแต่ในงานปีใหม่กับงานวันกองทัพไทยที่ไปยุติไปแล้วก็มีรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้แสดงบทบาทกับผู้ว่ากทม.แหมนี่คือกราบกันธรรมดาล่ำลากันธรรมดาก็ได้ครับต้องไปกราบกันที่ตักเลยครับขณะขึ้นรถแล้วเวลาเดินเนี่ยอายุก็ยังกลางขอโทษนะฮะผมไม่ได้มีความเคารพคนนี้เลยแม้จะมีตำแหน่งก็ขอเรียกชื่อเดิมของมันกันละกันนะฮะแสดงความกลางท่านลองดูครับแล้วท่านจะเข้าใจสถานการณ์เพิ่มมากขึ้นท่านเห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วเนี่ยเราพอวิเคราะห์สถานการณ์ได้ว่าอำมาตย์กำลังขยายบทบาทให้เข้ามาคุมสถานการณ์ไม่ให้อำนาจของฝ่ายประชาชนขยายตัวออกไปดังนั้นวันนี้เป้าหมายของฝ่ายประชาธิปไตยที่ชัดเจนที่สุดที่เขาเป็นเป้าหมายที่เขาจ้องทำลายหรือจ้องควบคุมนั่นก็คือพรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยแม้ว่าจะอยู่คนละฝากแต่สถานการณ์ต่างๆนี่เราจะได้ติดตามไปเรื่อยๆประเด็นการอภิปรายของฝ่ายสวนั้นก็จะมีประเด็นใหญ่ๆการทิ่มแทงคือเรื่องเศรษฐกิจคือเรื่องของเงินดิจิตอลพยายามจะหาแทงซ้ายแทงขวาวันนี้เราก็เห็นชัดเจนแล้วว่าวิกฤตเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นจริงแต่ว่าเราอย่าไปตกอยู่กับวาทกรรมว่าโฆษกรัฐบาลเป็นคนปล่อยข่าวข้อมูลนี้น่าจะได้รับการยืนยันแล้วว่าการเติบโตเศรษฐกิจกับ GDP นี้อยู่ 1.8% ซึ่งถือว่าต่ำมากอาจจะต่ำที่สุดในเอเชียเลยก็ได้แล้วความทุกข์ยากของผลจากตัวเลขเหล่านี้มันจะไปลงที่ประชาชนอย่างที่ท่านเห็นวันนี้ว่าทำไมคนมันขาดเงินทำไมเป็นภาวะเงินที่เราเคยพูดกันแล้วว่า
เป็นเงินเพราะว่าเงินเฟ้อติดลบหรือในหนึ่งคือเงินฝืดคือคนมันไม่มีสตังค์จะซื้อแล้วอย่างนี้มันไม่แก้นะไม่แก้ได้ยังไงดังนั้นเป้าหมายที่สว.จะเล่นงานนั้นจุดหลักๆก็คือพรรคเพื่อไทยแล้วก็ทักษิณเป็นประเด็นที่เขาจะใช้การทิ่มแทงแน่นอนถามว่าประยุทธ์เสียหายไหมไม่เสียหายนั่งลอยตัวนะครับนั่งลอยตัวประวิตรนะทำท่าหวังจะได้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่จบลงอย่างที่เราเข้าใจง่ายๆหรอกครับเพราะว่าพรรคพลังประชารัฐนั้นก็อยู่ร่วมรัฐบาลพรรครวมไทยสร้างชาติก็อยู่ร่วมรัฐบาลแล้วสวนี่ก็เป็นสวของสายประยุทธ์กับประวิตรลุมถล่มท่านคิดเอาเองก็แล้วกันว่าสถานการณ์มันเป้าหมายมันคืออะไรดังนั้นวันนี้เป้าหมายหลักๆที่ผมวางเรียงให้ท่านเห็นนั้นก็คือ1เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือต้องการสร้างอำนาจต่อรองก่อนที่สวชุดนี้จะสิ้นไป2ถ้าทำได้ก็จะทำให้อำนาจในการควบคุมรัฐบาลแข็งแรงขึ้นแต่ตัวไม่ใช่ประชาชนควบคุมนะอำมาตย์ควบคุมแข็งแรงขึ้นก็จะนำไปสู่เรื่องความวิตกกังวลของอำมาตย์ที่การตั้งองค์กรอิสระกปปช.กกต.ทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องต่อรองกันอย่างแรงมากดังนั้นเรามาดูการต่อสู้วันนี้ของฝ่ายเพื่อไทยนั้นเดินหน้าเต็มที่นะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตัวนี้ผมว่าหลักฐานมันยืนยันไปหมดแล้วหนังสือพิมพ์เขาก็ลงข่าวโดยเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการปล่อยข่าวปล่อยเอาเอกสารออกมาก่อนเวลาเลยนะครับอย่างกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาบอกเศรษฐกิจไทยช็อกส่อโตแค่ 1.8% นี่คือภาระร่วมกันการจัดงานของมติชนนะครับที่เรียกว่าThe Great Challenge ที่จัดรู้สึกจะจัดเมื่อวันที่23หรือ24เนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้รับเชิญไปพูดหลายคนนะครับที่รับเชิญไปพูดท่านนายกถูกตั้งคำถามถึงเรื่องเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจท่านก็พยายามจะหลีกเลี่ยงคำตอบนี้ผมก็ติดตามข่าวเช้าวันนี้ครับที่เมืองไทยจากโทรทัศน์ต่างๆนี่ผมก็โค้ดจากช่อง3มานายกก็พยายามจะบอกว่าไม่อยากพูดเรื่องเก่าแล้วเรื่องโตไม่เศรษฐกิจวิกฤตหรือไม่วิกฤตเราเห็นกันเองแล้วแต่ท่านพูดคำหนึ่งว่าไม่อยากให้เหตุการณ์ผ่านไปแล้วมองย้อนหลังไปว่าเราเสียดายที่ทำไมวันนั้นเราไม่ทำกันเนื่องเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้ดังนั้นในแง่ของฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลที่ฝ่ายค้านใหญ่คือก้าวไกลเนี่ยจะต้องนำสถานการณ์ตัวนี้วิกฤตตัวจริงนี้ไปประชุมหารือกันแน่นอนครับตัวหลักนั่นน่ะคือเพื่อไทยเขาเป็นตัวบริหารด้านฝ่ายค้านก็คือตัวหลักก็คือก้าวไกลแต่ว่าอย่าลืมนะครับดูสถานการณ์ก่อนจะถึงวันที่31อย่าเพิ่งผลีผามเพราะว่าสัญญาณต่างๆเนี่ยมันกำลังออกมาในทิศทางที่เราต้องประเมินสถานการณ์ให้ถูกในงานที่ว่า Great Challenge นี้คุณภูมิธรรมนะครับเป็นสัญญาณที่บอกชัดเจนว่ารัฐบาลเดินหน้าแน่นอนแม้ว่าอำมาตย์จะใช้กลไกปปช.ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่หน้าที่เนี่ยนะครับที่จะออกมาข่มขู่กันเนี่ยที่เขาออกทีวีผมดูมาข่าวเช้านี้ของเมืองไทยนะครับเพราะว่าผมต้องอัปเดตสถานการณ์ตลอดเวลาเนี่ยคุณภูมิธรรมได้พูดในประเด็นสำคัญอันหนึ่งก็คือว่า
ในวิกฤตเศรษฐกิจระบบอมาตย์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้พิสูจน์มาแล้วตั้งแต่โรคต้มยำกุ้งการคิดนอกกรอบของพรรคไทยรักไทยได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจได้แล้ววันนี้ในฐานะเพื่อไทยก็คิดนอกกรอบในรูปการใหม่ๆอย่าลืมว่าการเจริญเติบโตเศรษฐกิจไทยที่ต่ำกว่า 1.8% นี้ไม่ใช่ผลงานจากรัฐบาลนี้อันนี้ไม่ต้องมาแก้ตัวเพราะมันเป็นผลงานจากอายุแล้วมันเกิดวิกฤตหลายอย่างซ้ำซ้อนเข้ามาตั้งแต่การก่อจลาจลพันธมิตรกปปส.ทำให้เกิดการรัฐประหารติดต่อซ้อนกันตั้งแต่ปี49ถึง57และระหว่างนั้นก็มีการก่อจลาจลเอาเฉพาะแค่นี้ไม่ต้องมีอยู่สงครามยูเครนไม่ต้องมีโควิดนี่ก็แย่แล้วประเทศไทยถือพอมาเจอทั้งเชื้อโรคทั้งสงครามแล้วก็ระบบการเมืองภายในของไทยสมัยอยุธแล้วก็เจอไอ้นายกที่โง่ที่สุดอย่างอยุธเนี่ยมันก็เจ๊งกันสิครับใน 1.8 เนี่ยไม่ต้องไปพูดไม่ต้องว่าใครแล้วรัฐบาลเนี่ยเขาไม่พูดถึงรัฐบาลอยุธอยู่แล้วเขาก็ต้องรักษาภาพลักษณ์ที่ไม่ให้เกิดแรงเสียดทานมากแต่ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่าวันนี้มันต้องหาวิธีการใหม่นโยบายใหม่แน่นอนที่สุดรัฐบาลเป็นผู้เสนอนโยบายเสนอต่อประชาชนแล้วก็เป็นนโยบายร่วมของรัฐบาลแล้วเสนอต่อสภาแล้วหรือเงินดิจิตอลนี้เราจะต้องเดินหน้าปรากฏว่าปปช.ก็ทำข้อสรุปการศึกษาขวางแต่ก็ยังไม่กล้าแถลงอีกเหมือนกันคุณภูมิธรรมบอกว่าจนถึงวันนี้เอกสารที่มันหลุดออกมามันหลุดทั้งนั้นนะครับเนี่ยปปช.ก็หลุดออกมาฝ่ายอนุรักษ์นิยมหลุดออกมาเนี่ยคุณภูมิธรรมบอกว่าการเดินหน้าเงินดิจิตอลวอลเล็ตชี้ข้อเสนอแนะปอของปปช.นั้นเป็นข้อพึงสังวรไม่ใช่ข้อพึงปฏิบัติแม่ wording ตัวนี้สำคัญมากปปช.มันไม่ได้เป็นรัฐบาลเองมันจะมาจับเขาทันทีทันใดมันได้ยังไงดังนั้นข้อเสนอบอกให้ระวังเรื่องการทุจริตนั้นเป็นข้อพึงสังวรแต่ไม่ใช่ข้อปฏิบัติแล้วคุณภูมิธรรมก็บอกชัดเจนว่าเมื่อเดินหน้าไปแล้วเนี่ยผิดพลาดแน่นอนใครผิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินการพักเพื่อไทยก็ต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ดังนั้นมันเปิดประเด็นชัดเจนแล้วว่าจากข่าวเช้าวันนี้ในทีวีหรือในข่าวสารในเมืองไทยเนี่ยรัฐบาลปักใจเดินหน้าแล้วนะครับปักใจเดินหน้าไอ้เรื่องข้อกล่าวหาว่าแกล้งทำเพื่อที่จะได้ไม่อยากเดินหน้าเลยต้องดำเนินการเพื่อให้มันอะไรอะไม่สามารถเดินหน้าได้เองอันนั้นมันไม่ใช่แล้วผมว่าวันนี้เราหันหน้ามาแก้ปัญหาร่วมกันดีกว่าอย่างน้อยที่สุดประชาชนก็จะเข้าใจปัญหาได้ว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยนั้นแม้จะอยู่ฝ่ายใครกับฝ่ายรัฐบาลนั้นก็มีสายสัมพันธ์ที่จะสร้างแก้ปัญหาวิกฤตเพื่อประชาชนร่วมกันส่วนผลการเลือกตั้งไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นในสถานการณ์ขณะนี้จึงเกิดการปล่อยข่าวสารพัดนะครับจากกูเละที่รับกล้วยสัญญาณมามันก็มีช่องทางที่จะปล่อยได้ก็ปล่อยกันใหญ่และปล่อยอันหนึ่งก็คือเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมก็ปฏิเสธบอกได้ยินมานานแล้วข่าวลือเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีก็เคยได้ยินตั้งแต่ก่อนตั้งรัฐบาลผมยืนยันว่าไม่มีแน่นอนรัฐบาลนี้แนบแน่นเหนียวแน่นแต่ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีเรารู้จากการเมืองนะครับเพียงแต่ไม่ใช่เวลานี้อันใกล้เท่านั้นเองอนาคตอันใกล้เท่านั้นเองแต่หลังการอภิปรายของสว.เนี่ยแหละครับผมว่าการปรับเปลี่ยน
กำลังเพื่อความเข้มแข็งในการเดินหน้าเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นเมื่อดูจากทิศทางการอภิปรายของสวก็แล้วกันว่าสวของประยุทธ์ของรวมไทยสร้างชาติสวที่แฝงตัวมาจากป้อมของพลังประชารัฐในสายทหารนั้นเนี่ยจะออกมาในรูปแบบใดและสิ่งที่ต้องจับตามองวางใจไม่ได้ก็คือต้องตั้งกาดสูงไว้เนื่องจากว่าการพยายามทำลายความชอบธรรมของรัฐบาลจากฝ่ายขวาจัดล้าหลังนี่ครับจากเหตุการณ์ในช่วงระยะเวลานี้จะเกิดขึ้นที่ผมนำเสนอให้ท่านเห็นนี้ก็เพื่อให้เราเห็นความเป็นจริงว่าสถานการณ์ตรงนี้ไม่ใช่เพื่อไทยเท่านั้นที่เป็นเป้าเขาจะไม่ใช่ก้าวไกลเท่านั้นที่เป็นเป้าแต่เพื่อไทยก็เป็นเป้าแต่ไม่ใช่เป้าทำลายให้สิ้นซากแต่เป็นเป้าที่ไม่ให้แข็งแรงดังนั้นวันนี้ท่าทีที่คุณภูมิทำเปิดข่าวในงานการสัมมนาของมติชนนั่นนี่แหละครับก็เห็นชัดเจนว่ารัฐบาลรู้ทางรู้สถานการณ์แล้วและกำลังเดินหน้าโดยเฉพาะเรื่องเงินดิจิตอลไม่ถอยครับยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ครับเดี๋ยวมาดูข่าวประจำรายการวันนี้ครับข่าววางแผงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันพฤหัสเช้านี้เป็นไปตามคาดนะครับคือข่าวของคุณพิธาขึ้นหน้าหนึ่งทุกฉบับกินพื้นที่ครึ่งหน้าดูละสะใจดีแต่สะใจยังไงเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านแต่ว่าวันนี้มีข่าวพิเศษที่ผมคิดว่าข่าวราษฎรสำนักคงจะต้องมาก่อนวันนี้นะครับข่าวราษฎรสำนักวันนี้เป็นข่าวของคนสำคัญที่ได้มีการสถาปนาบุคคลนี้ขึ้นแล้วแล้วอยู่ๆก็เงียบหายไปทำให้เรื่องราวของในวังนั้นเป็นที่ต้องจับตามองว่ามีอะไรผิดปกตินั่นคือวันพรุ่งนี้ครับวันที่26เป็นวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาถราชกัลยาณีหรือเจ้าคุณก้อยที่เราเรียกกันนะครับจะมีการทำบุญกันที่วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารกรุงเทพเวลามีกำหนดการด้วยนะครับ10โมงเริ่ม10โมงพิธีเจริญพุทธมนต์แล้วก็ถวายอาหารเพลต่อมาข่าวมันไม่ใช่เท่านี้แต่มันมีข่าวว่าเธอจะกลับมาประเทศไทยนี่เป็นข่าวจากคุณประวินนะครับอาจารย์ประวินโพสต์ข้อความเข้ามาว่าน้องก้อยกลับไทยค่ะตามกำหนดการเราก็เฝ้าจับตาดูใครก็ต้องตื่นเต้นนะข่าวนี้เมื่อเธอจะกลับมาประเทศไทยเพราะเราไม่เห็นเธอในประเทศไทยนานมากแล้วแต่ข่าวนี้เป็นจริงหรือไม่ไม่มีใครรู้เพราะว่ามีการถ้าเราไปเก็บรายละเอียดในโพสต์เฟซบุ๊กปรากฏว่ามีข่าวลักษณะทำนองนี้ว่าเจ้าคุณพระก้อยเดินทางมาประเทศไทยเป็นระยะไปจังหวัดนั้นไปจังหวัดนี้ไปทำบุญที่นั่นที่นี่แต่เราผมเองติดตามข่าวประจำไม่เห็นข่าวของเธอเลยผมว่าเจ้าคุณพระก้อยนั้นไม่ได้ต่างอะไรกับคุณอ้นครับถ้ามาเมืองไทยมาเงียบๆไม่ได้เพราะว่ามีลักษณะที่ถูกอำนาจปิดกั้นอย่างคุณอ้นนะครับไม่มีความผิดอะไรเลยเป็นลูกของรัชกาลที่10ที่ลี้ภัยอยู่ในอเมริกาอย่างที่เรารู้กันนะครับ30กว่าปีไม่ได้เข้าพอจะมาปั๊บเข้ามาก็เป็นข่าวแน่นอนแต่หนังสือพิมพ์ฉบับไม่ลงเลยแต่สำหรับคุณก้อยนี้ค่อนข้างจะชัดเจนคือไม่มีข่าวเลยครับ
ดังนั้นข่าววันที่26คือวันพรุ่งนี้การทำบุญที่วัดโมรีโลกโมรีโลกยารามราชวริหารนั้นจึงเป็นประเด็นสำคัญที่อาจารย์ประวินโพสต์ว่าจะเดินทางเข้าประเทศไทยอันนี้ผมไม่รู้นะครับฟังจากข่าวอาจารย์ประวินอาจารย์สมศักดิ์ก็โพสต์ถึงเธอครับในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของเธอปีนี้อายุของเธอก็39แล้วครับครบ39พรุ่งนี้ดังนั้นยังสาวกว่าคุณนุ้ยนะครับคุณนุ้ยนี่40กว่าไปแล้วความสาวของสุภาพสตรีนี่39นี่ไม่ใช่เบาแล้วนะครับโดยเฉพาะการประกวดความงดงามของสาววังนั้น39นี้จะอยู่ในอันดับหรือไม่อยู่ในอันดับนี่ไม่รู้เหมือนกันผมว่าตัวเลขอายุนี่เป็นปัญหาเพราะเท่าที่ดูจากสาวสารกำนันในจากข่าวสารต่างๆแต่ละช่องนั้นรู้สึกว่าสาวนั้นอยู่ไม่เกิน30ครับแต่วันนี้คุณก้อยได้ผ่านชีวิตไปถึง39แล้วอาจารย์สมศักดิ์ก็บอกออกโพสต์ข่าวเชิญร่วมสวดมนต์ทำบุญครับในโอกาสวันเกิดคล้ายวันเกิดของเจ้าคุณพระก้อยนี้มีอีกคนหนึ่งซึ่ง เราควรจะได้พูดถึงเธอเพราะเธอจะทำหน้าที่อวยพรเจ้าคุณพระก้อยเป็นประจำทุกปีแล้วเธอผู้นี้เป็นบุคคลคนหนึ่งที่เป็นอินฟลูเอนซ์เหมือนกันนะครับเป็นคนดังในออนไลน์ดังไม่ดังก็ดูนี่สิครับเรื่องราวของเธอเป็นผู้ลี้ภัยอยู่เยอรมันลงข่าว VOA ทีเดียวครับคือมัมดิวหรือชื่อจริงชื่อคุณกิตติชื่อกิตติคุณฮะชื่อกิตติคุณธรรมกิติราชเราต้องเรียกเธอเป็นนางนะฮะเพราะเธอมีความมุ่งหมายเช่นนั้นก็ให้เกียรติเธอหรือเขาเรียกมัมดิวที่ลี้ภัยอยู่ที่เยอรมันปีที่แล้วเธอก็ทำการอวยพรวันเกิดเป็นประจำให้แก่เจ้าคุณพระก้อยนะครับเราจะเห็นว่าการอวยพรของเธอนี่ทำแบบขนาดใหญ่นะไม่ใช่ทำขนาดเล็กทำขนาดใหญ่เป็นคลิปวิดีโอแล้วก็ใช้เสียงเป็นที่รู้กันนะครับมัมดิวนั้นเธอจะมีบุคลิกที่เหมือนกับเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์แล้วก็จนเป็นเหตุที่ทำให้ท่วงทำนองการเดินอะไรต่างๆเนี่ยมันดูแล้วไม่น่าเชื่อครับคล้ายกับสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์จริงๆนี่ทำมัมดิวเกิดในเดนมาร์กรับรองได้ว่าจะเป็นนักแสดงแข่งกับดาราดังที่ล้อเลียน เล่นละครล้อเลียนควีนมาร์กาเร็ตเทอร์ที่2 40กว่าปีไม่มีความผิดแถมสมเด็จพระราชินีที่เดนมาร์กนั้นเมื่อนักแสดงจะเกษียณอายุยังไปให้เกียรติดูครับแต่ประเทศไทยนี่เจอ112ปรากฏว่ามัมดิวได้เปิดคลิปอวยพรวันเกิดให้แก่เจ้าคุณพระก้อยนะครับอย่างเป็นทางการซึ่งผมถือว่าเป็นบุคคลพิเศษทีเดียวสำหรับมัมดิวนะครับเนื่องในวันที่26มกราคมพรุ่งนี้แต่เป็นปีที่แล้วนะเธอก็จัดคลิปอวยพรวันเกิดให้แก่เจ้าคุณพระก้อยแต่ปีนี้ยังไม่เห็นนะลองดูสักนิดหนึ่งแล้วจะรู้ว่าเจ้าคุณพระก้อยนี่ก็มีเสน่ห์มีความสำคัญต่ออีกหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่มีความรู้สึกว่า
เธอไม่ได้รับความเป็นธรรมในทางที่ควรนะครับวันนี้ภาพของเธอจึงหายไปจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หรือจากประเทศไทยไปแล้วแต่ว่าหายจริงไม่จริงเดี๋ยวผมจะรายงานท่านทราบลองมาดูคลิปของบัมดิวกล่าวถึงเธอหน่อยสามสิบแปดอายุเข้าลุวานชนมารยืนยงคงสมัยเจ้าคุณพระสิทธินาถของชาติไทยงามพิไลสมพิราชกัลยาณีพลตรีหญิงยืนยงคงสง่าโคกหนองนาพาราชชาติสุขสีจงเจริญชนทุกวันจวบพันปีจงเจริญยศทวีนิรันเทินครวญมิครวญแล้วแต่จะกรุณาข้าพเจ้ามอมดิวและคณะแอดมินเพจมัมดิวไดรี่ท่านเห็นแล้วนะครับคลิปอวยพรวันเกิดเจ้าคุณพระก้อยแม่วิลิสมาหลาดีเหมือนกันในนามของมัมดิวนะครับในโอกาส1ปีของวันเกิดของเธอนั้นแล้วเป็นประเด็นว่าเธอนั้นประจำอยู่ที่ไหนทุกคนถามหมดก็บอกได้ครับอยู่เยอรมันประจำที่นั่นดูแลพระองค์ทีและจากข่าวภายในนี่ก็มีความใกล้ชิดได้รับความไว้วางใจจากพระองค์ทีมากก็ความสำคัญอยู่ตรงนั้นพระองค์ทีตั้งแต่เล็กๆนั้นคุณก้อยนั้นเป็นนางพยาบาลของกองทัพบกโรงพยาบาลทหารกองทัพบกเนี่ยนะฮะก็มาดูแลคุณเจ้าคุณพระก้อยวันที่ทางยังไม่ได้หย่ากันนะครับจับท่านผู้หญิงรัศมี นี่นั่นก็หายไปอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะดังนั้นความสำคัญของเจ้าคุณพระก้อยนี้จึงมีความสำคัญที่เราจะต้องติดตามดูเพราะว่าในยะจริงๆแล้วเนี่ยมีการแข่งบารมีกันมาตั้งแต่ต้นกับคุณนุ้ยราชินีนุ้ยแต่เอาเถอะครับเรื่องแข่งบุญแข่งวาสนานี่ก็เป็นของแต่ละคนผมได้พยายามติดตามเก็บข่าวเพราะเจ้าคุณพระก้อยนั้นเขาจะมีแฟนคลับที่จะทำFacebook ให้ในนามกลุ่มคนรักเจ้าคุณพระก้อยกลุ่มคนรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสนีนาถพิราชกัลยาณีปรากฏว่าห้อง Facebook ต่างๆนี้ไม่เคลื่อนไหวเกือบทั้งหมดครับมีอยู่ไม่กี่ห้องที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ห้องหนึ่งคือกลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสนีนาถห้องนี้ปรากฏว่าการเคลื่อนไหวนั้นก็เรียกว่าเกือบจะนิ่งเลยครับภาพล่าสุดนั้นเมื่อวันที่6กรกฎาคมปีที่แล้วแล้วไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเป็นภาพเก่าที่คุณก้อยถ่ายรูปกับหมาที่ทรงที่โปกแล้วก็มีการพูดถึงวันเกิดของคุณก้อยเมื่อปีที่แล้วก็ลองคิดดูสิครับ1ปีไม่ได้เคลื่อนไหวเลยนี่คือห้องของกลุ่มคนรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถนะครับแต่ว่ามีการเคลื่อนไหวที่
ที่แปลกออกไปก็คือเสมือนหนึ่งว่าเดินทางมาที่ประเทศไทยอย่างกรณีเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วแต่ว่าเราผมก็ไม่เห็นนะและเช็คข้อมูลข่าวสารจากสายต่างๆในประเทศไทยก็ไม่เห็นเจ้าคุณพระศรีนาถเดินทางไปบำเพ็ญกุศลถวายผ้าไตรนะครับที่วัดยานนาวาพระอารามหลวงในการนี้สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเป็นประธานสงฆ์ผมดูแล้วนี่ไม่ก็เป็นงานใหญ่ทีเดียวนะครับเมื่อวันที่24ตุลาคม2563แน่นอนนะพระคงไม่เกี่ยวถ้าจะมีการโพสต์ข่าวในลักษณะเป็นข่าวที่ไม่จริงนี่ก็ผมไม่รู้เหมือนกันแต่พระคงไม่ได้เกี่ยวด้วยแล้วก็มีการโพสต์ข่าวเกี่ยวกับการอวยพรหรือถวายพระพรแด่ในหลวงรัชกาลที่10แต่ที่แปลกก็คือในห้อง Facebook อันนี้มีการถวายพระพรเชิญชวนร่วมถวายพระพรรัชกาลที่10ในเดือนวันที่28กรกฎาคมปีนี้ครับโอ้โหนานมากเหลือเกินอีกหลายเดือนแต่ว่าทำเป็นเรื่องเป็นราวนะครับนี่ในนามของห้องคนรักพลตีหญิงครับอันนี้เป็นห้องคนรักพลตีหญิงเจ้าคุณพระศรีนาถเมื่อกี้กลุ่มรักพลตีหญิงอันนี้คนรักก็คล้ายๆกันอย่างนี้แหละครับแล้วมีภาพอีกอันหนึ่งเป็นปริศนาอ้างว่าเธอได้มาเมืองไทยเมื่อวันในเหตุการณ์เมื่อวันที่23ธันวาคม2563โดยเดินทางมาที่วัดพระธาตุหริพุนชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนตามข้อความของกลุ่มคนรักพลตีหญิงนั้นบอกว่าเสด็จโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทานที่วัดหลวงวัดพระธาตุหริพุนชัยเมื่อวันที่23ธันวาแล้วก็ยังมีอีกว่ามีกิจกรรมอีกว่าเมื่อวันที่2ตุลาคมปีที่แล้วก็มาครับไปเยือนที่ดอกเมืองดอกคูนเสียงแคนก็คือขอนแก่นตามภาพที่ให้ดูนี้ซึ่งผมว่าอันนี้ผมเก็บรายละเอียดมาให้ท่านดูเพื่อให้รู้การเคลื่อนไหวนะครับแต่ว่าจริงเท็จท่านจะมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผมเชื่อว่าถ้ามานี่คงยากที่จะปิดกั้นได้นะครับมาดูข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ในข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าดูแล้วรู้สึกมันสะใจดีคือมันเหมือนกับเหตุการณ์ในอดีตระยะใกล้ที่ใช้อำนาจทางการเมืองกระทำต่อบุคคลคนหนึ่งที่ชื่อทักษิณชินวัตรดังนั้นในระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมานั้นทำให้ชื่อของทักษิณนั้นอยู่ในหัวใจของประชาชนแม้จะมีการ เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดบางอย่างแล้วไปชอบพิธาก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าในความรู้สึกที่ประชาชนคนไทยมีต่อทักษิณจากความดีที่ท่านได้ทำไว้กับประเทศชาติเมื่อวันเป็นนายกรัฐมนตรีแต่อีกอันหนึ่งก็คือการถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมโ
ถูกยัดข้อหาต่างๆในช่วงระยะเวลาเกือบ20ปีมานี้ทำให้คนไม่ลืมทักษิณแม้จะเกลียดก็ไม่ลืมวันนี้เรากำลังสร้างบุคคลอำนาจเผด็จการนั้นกำลังสร้างบุคคลขึ้นมาอีกคนหนึ่งคือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ผมว่าสะใจคือการใช้อำนาจที่กระทำต่อคุณพิธาผ่านศาลรัฐธรรมนูญในการพักหน้าที่เขาในการกีดกันไม่ให้เขาเข้ามาแข่งขันการเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งที่สองแม้ว่าครั้งที่หนึ่งไม่ผ่านวันนั้นเนี่ยแสดงเจตนาชัดว่าศาลมีวาระพิเศษที่จะกีดกันไม่ให้พิธาเข้ามาเป็นแคนดิเดตนายกและให้จบไปเนี่ยนะฮะปรากฏว่าวันนี้หนังสือพิมพ์ให้พื้นที่แก่พิธาทุกฉบับกินเนื้อที่ไปเกือบเรียกว่าประมาณครึ่งหน้าของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับรวมทั้งหนังสือพิมพ์ที่เกลียดและต่อต้านพรรคก้าวไกลและคุณพิธาด้วยเริ่มดูจากไทยรัฐเป็นต้นไทยรัฐแต่เขาไม่ได้เกลียดเขาก็ลงข่าวธรรมดาแต่แน่นอนฮะอันนี้เป็นข่าวใหญ่ในประเทศเป็นข่าวที่มีคนสนใจทำให้ข่าวอื่นนั้นเล็กลงทันทีครับเรื่องของงานของนายกเรื่องของการเรื่องนายกเงินดิจิตอลเรื่องการฟ้องโอ้โหเรื่องนี้ไม่ใช่เล็กเหมือนกันนะรัฐมนตรีแห่งฟ้องกับ3บิ๊ก DSI ตกเป็นข่าวเล็กไปเลยครับนี่สำหรับไทยรัฐ Daily New กินพื้นที่ไปครึ่งหน้ากว่าครึ่งหน้าครับข่าวคุณภูมิธรรมเดินลั่นจะเดินหน้าเงินดิจิตอลต่อไปเป็นข่าวเล็กตกกรอบไปเลยนะครับข่าวอื่นตกกรอบไปหมดมีข่าวมติชนเท่านั้นแหละครับที่ให้พื้นที่น้อยหน่อยมติ8-1พิธาไม่พ้นสภาพส.ส.ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเป็นวันเดียวกับที่จะลงข่าวการจัดสัมมนาของมติชนเรื่อง Great Challenge พอดีก็เลยแน่นอนนี่เป็นไฟบังคับของมติชนก็เลยลงข่าวเรื่องของการจัดงานที่คุณเศรษฐาไปนะครับสร้างโอกาสไทยทุกมิติเศรษฐาชูธงนำกลายเป็นข่าวใหญ่กินพื้นที่ไปเท่านั้นเองอันนี้เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของมติชนนะครับส่วนข่าวสดก็เหมือนกันนะครับทุกฉบับเป็นอย่างนี้หมดมาดูไทยโพสต์นี่คือหัวขบวนของการเกลียดชังพิธาและพรรคก้าวไกลให้พื้นที่กว่าครึ่งหน้าผมจะบอกสะใจดีทำให้ผมนึกถึงหนังสือของเสนีสวพงษ์เรื่องปีศาจเมื่อคุณจะให้ร้ายคนดีๆคนหนึ่งเป็นปีศาจแล้วก็ใช้อำนาจกระทำกับเขาอย่างไม่เป็นธรรมปีศาจตอนนั้นก็เลยใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆและวันนี้ปราบยากแล้วครับดังนั้นรายละเอียดที่ผมคุยกับท่านวันนี้ว่าการมีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญนี้ผมไม่เชื่อว่าเป็นไปตามเนื้อหาของข้อกฎหมายผมว่าคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อแต่ที่สิ่งที่น่าเชื่อก็คือน่าจะเป็นกระบวนการใหม่ของวังจะเรียกว่าปรับกลยุทธ์หรือไม่อย่างไรเราจะเห็นอีกทีนึงนะครับวันที่31ดังนั้นไทยโพสต์ให้พื้นที่ด้วยความสะใจของฝ่ายประชาธิปไตยนะครับสมสอนอนอให้พื้นที่โฆษณาแก่คุณพิธาแล้วว่ากล่าวอย่างอื่นก็ไม่ได้ครับเพราะว่าคำพิพากษาออกมาอย่างนี้นี่จากการกลั่นแกล้งเขามติ 8-1 พิธารอดศาลรัฐธรรมนูญชี้ไอทีวีไม่ใช่สื่อก้าวไกลด้อมส้มดีดา
แหมนี่ลงกันแน่กันไหนเขาได้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ลงรูปกิจกรรมที่ผู้คนมาแต่มีข่าวเล็กๆอยู่ข้างล่างครับบอกพิธาก้าวไกลชนะยกแรกแต่คดีล้มล้าง31มกราเสียวกว่าลงกรอบล่างเมื่อเป็นอย่างนี้ทำให้ข่าวของพิธาเกือบจะเต็มหน้าไทยโพสต์อย่างนี้ไม่สะใจแล้วจะเรียกว่าอะไรดีนะครับแนวหน้าก็เหมือนกันครับให้ข่าวครึ่งหน้าเลยเหมือนกันเห็นไหมฮะข่าวอื่นๆตกไปหมดผู้จัดการก็เหมือนกันครับดังนั้นพันธมิตรติ่งเผด็จการ 3-4 ฉบับที่ผมรายงานท่านมาจึงเป็นเรื่องมีความสุขสำหรับฝ่ายประชาธิปไตยร่วมกันนะครับสยามรัฐก็เช่นเดียวกันส่วนกรุงเทพการเมืองอันนี้มันเข้าไปอีกครับหมดหน้าเลยหมดหน้าเลยครับหน้าการเมืองเต็มหน้าเลยไม่มีข่าวอื่นเลยตั้งแต่ข่าวกฎหมายยุบพรรคชี้ชะตาก้าวไกลพิธาลอด8-1ฉากทัพพิธาพ้นบ่วงคดีหุ้นและก็พลพรรคสีส้มยิ่งตียิ่งโตมรณะสุขีในทางการเมืองของอาจารย์ปิยบุตรเต็มหน้าหนึ่งของกรุงเทพการเมืองหรือค่ายเนชั่นนะครับดูอย่างนี้แล้วเราก็ได้เห็นทิศทางอย่างที่ผมกราบเรียนท่านแล้วมาดูอีกนิดหนึ่งผมจะปัดจากข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ซึ่งวันนี้ไม่มีน้ำหนักอื่นใดนอกจากน้ำหนักของคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญที่ทุกฉบับให้ความสำคัญแก่คุณพิธาเรื่องของการอภิปรายการเปิดอภิปรายของสว98คนที่จะเปิดน่าจะเดือนกุมภาหรือมีนาที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่ผมวิเคราะห์ให้ท่านเห็นแล้วว่าเป้าหมายจริงๆนั้นต้องการที่จะสร้างแผลให้แก่รัฐบาลมากที่สุดแม้ว่าจะไม่สามารถจะล้มรัฐบาลเศรษฐาได้ซึ่งผมว่าคิดว่าล้มไม่ได้อยู่แล้วเจตนาถึงขั้นว่าจะทำลายเศรษฐาไม่ให้เป็นนายกแล้วจะเปลี่ยนตัวนายกซึ่งอันนั้นก็คงจะยากปั่นข่าวก็ปั่นกันไปแต่ที่คาดการและทำได้แน่ๆก็คือทำให้รัฐบาลเศรษฐานั้นเกิดภาวะง่อยเปี้ยและต้องตกอยู่ใต้อิทธิพลของอำมาตย์ซึ่งภาพที่ผมให้ท่านดูนั้นขอโชว์อีกทีนะครับคือคุณประยุทธ์กำลังจะเป็นตัวแสดงใหม่ที่จะเป็นตัวแทนของอำมาตย์ในบทบาทองคมนตรีและในอนาคตอาจจะเป็นประธานองคมนตรีตามที่ผมได้ตั้งคำถามกับท่านไว้ถ้าท่านดูข่าวเหล่านี้แล้วท่านอาจจะตอบคำถามโพลด้วยนะครับว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนที่บทบาทของคุณประยุทธ์อาจจะมีบทบาทเข้ามาเป็นประธานองคมนตรีได้แต่ว่าการเปิดอภิปรายรัฐบาลต้องการจะสร้างแผลให้แก่พรรคเพื่อไทยและรัฐบาลคุณเศรษฐานั้นปรากฏว่าสว.ที่ลงชื่อที่จะซักฟอกนั้นไม่ได้มองตัวเองเลยว่าความสกปรกของสว.พวกตนเองเป็นอย่างไรกรณีของสว.อุปกิจตามภาพที่ผมให้ท่านดูนี้เรื่องของสว.อุปกิจนะครับที่ร่วมกันสว.ร่วมกันลงชื่อเปิดอภิปรายนี้ปรากฏว่าไอ้เจ้า
สายเจ้าป้อมนั้นมีทั้งสายป้อมยี่ประมาณ30กว่าคนนะครับสวนี่และสายประยุทธ์อีกประมาณ50กว่าคนหรือ60คนที่จะถล่มจึงมีนัยยะสำคัญแต่ประเด็นนี้ผมอยากจะให้ท่านเห็นว่าแล้วสวพวกเดียวกันมันกลิ่นมันเน่าเต็มที่แล้วเนี่ยได้มีการตรวจสอบกันไหมแล้ววันนี้ก็เห็นชัดเจนว่ากระบวนการของศาลยุติธรรมนั้นเองล่ะกำลังมีปัญหาจากการปะทุของเรื่องของสว.อุปกิจคงจำกันได้นะครับเรื่องการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงรองอธิบดีศาลอาญาข่าวนี้เป็นข่าวเก่าแต่ว่าวันนี้การตั้งกรรมการสอบนั้นได้มีผลในระดับหนึ่งมาแล้วว่าจะพักหน้าที่หรือเปล่าผิดหรือไม่ผิดยังไม่รู้นะแต่เอาว่าจะพักหน้าที่ของรองประธานไอ้รองอธิบดีศาลอาญานี่ปรากฏว่าวันนี้มีมติแล้วศาลเมื่อสองวันสองสามวันก่อนคือไม่พักหน้าที่ครับข่าวดั้งเดิมตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับก.ต.ตั้งสอบวินัยร้ายแรงรองอธิบดีศาลอาญาหลังถูกฟ้องเรียกร้องเรียนแทรกแซงเพิกถอนหมายจับสว.อุปกิจอันนี้ก็เป็นผลงานของคุณรังสิมันโรมนะครับที่ทำให้สว.อุปกิจคนสนิทของประยุทธ์ต้องติดล่างแหและสุดท้ายถูกสั่งฟ้องแทนที่เมื่อถูกสั่งฟ้องแล้วเนี่ยเจ้ารองอธิบดีคนนี้เนี่ยจริงๆคุณจะต้องถูกพักหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ศาลก็ช่วยกันที่ผมใช้คำว่าช่วยกันก็เพราะว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุปกิจและข้อเท็จจริงที่รองอธิบดีคนนี้สั่งตำรวจให้เพิกถอนหมายจับตอนที่ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีมันเน่าเฟะที่จนไม่รู้ยังไงมติเรียบร้อยแล้วครับ8ต่อ9ครับ8ต่อ9นี่คือเรื่องราวที่ผมบอกให้ท่านทราบนะครับการตั้งกรรมการสอบรองอธิบดีเกี่ยวกับเรื่องถอนหมายจับนี่คือเรื่องที่ไทยรัฐลงข่าวในเวลานั้นเมื่อปีที่แล้วการอภิปรายของคุณรังสิมันโรมใช้ไทยรัฐใช้ภาษาว่าถอนหมายจับสว.ทรงเอความจริงสีดำในระบบยุติธรรมสีเทาไทยโพสต์ก็ลงปรากฏว่ารองอธิบดีคนนี้หลุดเรียบร้อยแล้วครับไม่ถูกพักหน้าที่นี่คือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตุลาการที่ควบคุมศาลผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยศาลแสดงอาการขึงขังจริงจังตั้งกรรมการสอบแต่สุดท้ายผ่านครับจะเรียกว่าช่วยพวกเดียวกันเองหรือไม่เอาละครับอาจจะบอกไม่ได้แต่ที่มันแปลกไปกว่านั้นก็คือท่านไปค้นดูใน Google เลยครับพิมพ์คำว่ารองอธิบดีศาลอาญาที่มีคำสั่งให้ถอนหมายจับให้ตำรวจถอนหมายจับนั้นหาชื่อไม่เจอครับแล้วข่าวทั้งหมดที่ผมให้ท่านดูเมื่อสักครู่นี้ที่พาดหัวเนี่ยนะตามข่าวก็ไปดูเลยมีการตั้งกรรมการประธานศาลฎีกาอนุมัติการสอบสวนรองอธิบดีศาลอาญาแต่ไม่มีชื่อเลยครับแปลกมากครับและที่สำคัญวันนี้ใน Google
หารูปก็ยากด้วยครับนอกจากไม่มีชื่อคำสั่งต่างๆของศาลไม่มีชื่อคนนี้เลยมีแต่ชื่อตำแหน่งคือรองอธิบดีผมเลยเอารูปนี้มาฝากนี่ไงครับคุณอรรถการฟูเจริญพยายามค้นมาแล้วครับแต่หาชื่อไม่ได้จริงๆคือคุณอรรถการฟูเจริญนะครับแล้วที่แปลกไปกว่านั้นอีกก็คือเรื่องของศาลที่ทำให้ผมต้องรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนจะมันเหมือนมีพรรคมีพวกอยู่ในระบบตุลาการของก.ต.ปรากฏในเวลาเดียวกันครับมีเมื่อวันที่15มกราคมมี2มติของก.ต.มติที่1คือไม่สั่งพักราชการรองอธิบดีศาลอาญาในอัตการฟูตระกูลคดีเพิกถอนหมายจับสว.อุปกิตนะครับแล้วอีกคำสั่งหนึ่งคือสั่งพักราชการตุลาการโอ้ดูเหมือนเป็นธรรมนะให้พ้นจากคดีไม่ใช่สั่งพักราชการตุลาการที่พัวพันคดีกับกปปส.โดยมีการกปปส.ของนายสุเทพร้องเรียนไปที่ก.ต.ว่ามีการเรียกรับเงินจากเขาในการดำเนินคดีก็ไปทำกับดูเสมือนหนึ่งว่าไปทำกับกปปส.สายอำมาตย์ใหญ่ก่อต่อเลยมีมติ 14-1 ครับให้พักหน้าที่เรื่องคล้ายกันถูกสอบรุนแรงเหมือนกันแต่เรื่องหนึ่งเป็นการช่วยเหลือรองอธิบมีฐานะเป็นรองอธิบดีศาลอาญาตำแหน่งใหญ่นะครับช่วยเหลือสว.อุปกิตหรือสว.ทรงเอคนดังคนสนิทของประยุทธ์ในเวลานั้นและเวลานี้เลยพ้นภัยไปแต่ว่าไอ้ที่เจอคดีไปเล่นกับกปปส.เลยไม่รอดครับนี่คือเรื่องราวที่ข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยที่ผมนำมาเสนอกับท่านแล้วนี่คือเรื่องราวที่เราจะต้องรู้ถึงกลไกของกระบวนการยุติธรรมว่าที่ผมเคยบอกว่าคดีที่ศาลตัดสินเรื่องการยึดสนามบินซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นคดีอาญาถือว่าเป็นการก่อการร้ายข้ามประเทศก่อความเสียหายไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่ก่อความเสียหายแก่คนทั้งโลกเนี่ยปรับ 20,000 บาทเราจึงเข้าใจแล้วว่าวันนี้กระบวนการยุติธรรมของเราเป็นเช่นไรนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้แล้วใครที่ยังไม่ได้กดโพช่วยกดด้วยแล้วก็พบกันใหม่ครับวันเสาร์ครับสวัสดีครับ